สามโค้กเรดิโอคุณหมอคะสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการคุณหมอขาพอดคาสต์ความรู้ทางการแพทย์แบบย่อยง่ายนะครับก็เรากลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับทุกวันอังคารนะครับฟังกันได้ต่างแอปพอดแคสต์ที่ทุกคนใช้กันอยู่เป็นประจำนะครับวันนี้เราอัดกันวันที่27เดือนพฤษภาคมนะครับแล้วเราก็รู้เดือนรู้ตอนว่าจะออกอากาศในวันที่เท่าไหร่นะวันที่1เดือนก็คือวันอังคารเหมือนเดิมครับวันอังคารนี้ครับ1มิถุนายนครับก็ผมประวินนะครับแล้วลุงไรนะครับสวัสดีครับโอเคหมีเคนนะครับสวัสดีครับแต้มนะครับสวัสดีค่ะแล้วลุงแอนนะครับใช่ๆๆดีจ้ะพูดอย่างวะเริ่มงงวันนี้เรามีแขกรับเชิญครับมีคนบอกว่าให้เราหาแขกรับเชิญก็เราก็เลยเชิญคุณแนตเต้ครับจากเน็ตสวัสดีค่ะอุ๊ยมันแนตเต้มาเหรอเป็นพิธีกรรับเชิญพิเศษเราต้องกดยังไงถึงจะเห็นหน้าแนตเต้เนี่ยนะเราไม่ได้เปิดหน้าอ๋อโอเคแล้วก็คุยกันผ่านซูมเหมือนเดิมเนาะใช่ใช่วันนี้เราจะเป็นพอดคาสต์ความรู้ทางการแพทย์ที่จะพาคุณออกทะเลนะครับครับอย่าว่าสิวันนี้เรามีส่งคำถามให้หมอไปล่วงหน้าแล้วเพราะฉะนั้นหมอจะต้องตอบว่าไม่รู้ไม่ได้แน่ๆเลยไม่ได้เราคอนเซ็ปต์ของเราคือไม่รู้เหมือนเดิมนั่นแหละเดี๋ยวๆมันเป็นคอนเซ็ปต์ตอนไหนคอนเซ็ปต์ว่าไม่รู้เนี่ยโอเคก็คือเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันก็ยังไม่มีท่าทีจะดีขึ้นเลยเราก็ต้องขออภัยคุณผู้ฟังที่เรายังอัดเป็นอ่านผ่านซูมเหมือนเดิมนะครับไม่รู้คุณผู้ฟังโอเคหรือเปล่ายังไงก็ต้องโอเคแล้วไม่มีทางอื่นงั้นก็ไม่ต้องฟังก็โคตรเถื่อนเลยก็ขอบคุณทุกฟีดแบคนะครับก็วันนี้เราจะเป็นเรื่องอะไรกันดีครับคุณเนตเต้แต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้มีคุณผู้ฟังส่งสลิปที่บริจาคให้มูลนิธิต่างๆเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยก็เราไม่ได้เอ่ยถึงนั้นแล้วเนาะก็อยากจะขอขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่ได้บริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิเกี่ยวกับคนหรือว่าจะเกี่ยวกับสัตว์ก็ตามก็ขอขอบคุณทุกคนเลยนะคะเราก็ย้ำกติกากันอีกทีนะถ้าเกิดว่าคุณฟังคุณหมอขาแล้วรู้สึกชอบอยากจะให้การสนับสนุนอะไรอย่างนี้แต่รายการเราไม่ได้รับเป็นตังค์นะครับถึงแม้แบบอยากจะได้ใจจะขาดใช่จริงๆอยากจะได้มากเลยช่วงนี้จนมากเลยครับเราก็เลยตัดสินใจว่าถ้าเกิดว่าใครที่ฟังแล้วชอบก็รบกวนเอาตังค์เนี่ยที่แทนที่จะให้เราอะไปให้มูลนิธิทางการแพทย์ใดๆก็ได้ที่คุณศรัทธานะครับนะครับแล้วก็เสร็จปั๊บก็พอโอนตังค์ไปปั๊บแล้วก็เอาสลิปมาให้เราดูสักหน่อยเป็นการชื่นใจเราก็จะขอบคุณมากเลยก็แฮปปี้กันทุกฝ่ายมากเลยเยี่ยมมากเลยครับเย้ๆครับก็วันนี้เข้าเรื่องกันละกันเนาะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องรากินคนครับเข้าเรื่องอย่างรวดเร็วท่านรากินคนฟังอาจจะงงว่าทำไมอยู่ๆมันโผล่มาได้ยังไงนะครับก็หมอประวินคือตอนนี้ใครๆก็คุยกันเรื่องโควิดอะไรงี้กันนะวัคซีนนี่รากินคนมาได้ไงวะมาไงมาหมอประวินก่อนถ้าทุกคนได้มีโอกาสอ่านข่าวก็อาจจะมีคนรู้บ้างก็ได้คนที่อ่านข่าวที่เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องโควิดที่ระบาดในอินเดียนะครับก็จะมีก็จะมีข่าวในอินเดียบอกว่าโอ้โหเนี่ยมันมีเชื้อราราดำซึ่งมีคนเป็นอยู่เป็นหมื่นคนแล้วที่อินเดียหลังจากที่ติดไปพร้อมกับติดโควิดเนี่ยครับก็เลยแบบว่าเอ๊ะเผื่อคุณผู้ฟังอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรหรืออะไรเงี้ยครับเราก็เลยมาจะมาคุยกันเรื่องรานั่นเองไม่ได้มาจากติดเกมใช่ไหมอันนั้นก็ด้วยเฮ้ย ทำไมมันมีเกมอะไรที่เป็นรากินคนอ่ะก็คือResident Evil ภาค8ครับแต่ว่าต้นตำรับก่อนหน้านั้นนี่คือ The Last of Us ใช่ๆๆใช่ต้นตำรับแรกสุดน่าจะเป็น Last of Us
ภาคตั้งแต่คือรามันก็อยู่เกี่ยวข้องกับแบบทฤษฎีซอมบี้มาแบบอยู่ส่วนหนึ่งอยู่แล้วแต่อีราดำเนี่ยมันก็มีความคล้ายกับResident Evil ภาค 8อย่างประหลาดมากแต่เดี๋ยวก่อนมันไม่ได้คือเล่าให้เราฟังหน่อยดีคือเราไม่ได้เล่นเกมคือก่อนที่เราจะกระโดดเข้าสู่สาระเดี๋ยวจะช็อกเกินไปว่าทำไมอยู่ก็มีสาระอะไรอย่างนี้ก็คืออะไรครับLast of Us เนี่ยมันเป็นเกมที่แบบว่าเปิดขึ้นมาในยุคที่อยู่ดีๆก็มีซอมบี้ขึ้นมามอยู่ดีๆคนจากเราใช้ชีวิตปกติแล้วอยู่ดีๆก็เหมือนมีคนที่ถูกควบคุมโดยอะไรบางอย่างแล้วก็เป็นซอมบี้มันก็คือพล็อตหนังซอมบี้ทั่วไปปะใช่นั่นแหละแล้วก็มันให้เราเล่นในแง่ของว่าเหมือนในยุค post apocalyptic world อะไรเงี้ยนะว่ามีซอมบี้ขึ้นมาเต็มไปหมดแล้วก็มันก็พบว่าไอ้ซอมบี้เนี่ยจริงๆมันคือคนที่ถูกราเนี่ยควบคุมอยู่หรือว่าถูกปรสิตที่เป็นราเนี่ยแหละเองเป็นโรคที่เกิดขึ้นอย่างนั้นเป็นซอมบี้หัวเห็ดใช่แล้วมันก็จะมีช่วงแบบตอนที่แบบคล้ายๆกับแบบคล้ายๆกับแบบเราต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มันมีสปอร์ของรากระจายฟุ้งอยู่อะไรเงี้ยซึ่งเขาก็เคลมว่าไอ้สปอร์เนี่ยมันไปถ้าเวลาเราสูดเข้าไปแล้วมันก็จะทำให้เราติดเชื้อราแล้วก็เป็นซอมบี้ถ้าเผื่อผู้ฟังอยากดูภาพเซิร์ช Last of Us Zombie นะครับก็ถ้าใครไม่ชอบซอมบี้ก็อย่าไปเซิร์ชดูเพราะว่ามันค่อนข้างแหวกว่าซอมบี้ในหนังใช่แต่ตอนนี้อันนี้คือแบบว่าในอะไรนะในเนื้อเรื่องตรงนั้นเนี่ยบอกว่าทฤษฎีเนี่ยคือคอร์ดิเซปก็คือราถังเช่านั่นเองใช่คือเป็นสปอร์ที่มนุษย์สูดเข้าไปแล้วมันดันไปงอกในร่างกายแล้วควบคุมสมองเราเลยกลายเป็นซอมบี้นี่มันยิ่งกว่าซอมบี้กัดอีกนี่หว่าถ้าซอมบี้กัดยังจะพอแบบหลีกเลี่ยงได้อันนี้คือลอยตามอากาศด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่เออนั่นแหละอันนี้คือเกมหนึ่งที่มีราเป็นส่วนประกอบเนาะใช่แล้วเกมหนึ่งช่วงนี้ที่หมอประวินติดก็คือ Resident Evil ก็เหมือนกันเลยเป็นซอมบี้หรือเชื้อกลายพันธุ์ที่ต้นตอมาจากราใช่เกมเรียกว่า The Mole ใช่จริงๆจริงๆ Resident Evil เนี่ยในภาคแรกๆอ่ะมันจะเป็นไวรัสมาโดยตลอดเลยแล้วมันเพิ่งมารีเซตใหม่ไอ้ภาค7เนี่ยแล้วก็ภาค7แล้วภาค8เนี่ยซึ่งเป็นราแทนอะไรเงี้ยประมาณอย่างนั้นประมาณนั้นซึ่งไอเดียก็เดียวแบบเดียวกับ Last of Us นั่นแหละคือรามันมาทำปฏิกิริยากับคนแล้วคนก็กลายเป็นซอมบี้มีพลังเหนือมนุษย์อะไรประมาณอย่างนั้นนะซึ่งก็สนุกดีนะครับใครชอบเกมแนวนี้ รู้สึกเหมือนช่วงนี้มันจะเลิกเห่อไวรัสแล้วอ่ะมันก็เลยไปทำเป็นลาแทน ตลกดีนะ ซึ่งก็น่าสนใจเพราะว่าโรคราที่อินเดียมันก็ระบาดอยู่จริงใช่ไหมจริงใช่เล่าหน่อยครับเล่าหน่อยครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาคุยกันเรื่องรากันจริงๆราเนี่ยเป็นอะไรที่เราเจอกันอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วแหละเนาะป้าวะหรือว่าคือทุกคนให้ไปเปิดอยากรู้ว่าราคืออะไรให้ไปเปิดตู้เย็นที่บ้านอะไรเงี้ยคือเดี๋ยวนะราที่เป็นโรคเนี่ยกับไอราที่ขึ้นบนขนมปังเวลาเราลืมทิ้งไว้มันก็คือเหมือนกันใช่จริงๆมันคือราก็เป็นราปะมันก็เป็นราแต่ว่ามันก็เป็นราแต่ว่าหมายถึงว่าชนิดแล้วแต่ชนิดที่ว่ามันจะก่อโรคหรือมันไม่ก่อโรคแต่โดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยคือสมมุติว่ามันคนที่มีภูมิคุ้มกันปกติหรือว่าคนเราปกติเนี่ยเวลามันมีเราสูดสปอราหรือสูดอะไรเข้าไปเนี่ยพวกนี้ก็คือภูมิคุ้มกันก็จัดการได้ก็ไม่ค่อยไม่ได้แบบว่าเกิดเหตุที่แบบว่าจะมีราไปขึ้นตามตัวหรืออะไรยกเว้นตรงบริเวณที่ผิวหนังที่มีการติดเชื้อรากันอยู่มากมายเช่นน้ำกัดเท้ากรากน้ำกัดเท้าห้องกลมฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราในหนังศีรษะอะไรอย่างนี้ป่ะใช่ประมาณใช่เลยสิ่งเหล่านี้คือเชื้อราทั้งหมดเชื้อราเชื้อราในร่มผ้าใช่เชื้อรากลากเกลื่อนแผลเป็นหนองนั่นไม่ใช่ละเออเนี่ยเราเลยอยากรู้ว่าสรุปแล้วไอราอย่างที่เราคุ้นๆแล้วก็เห็นผ่านขนมปังมาตลอดเนี่ยมันเป็นตัวอะไรมันเป็นพืชมันเป็นสัตว์หรือมันเป็นอะไรครับมันเป็นรามันเป็นราชูมันเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งคือใช่มันคือเป็นอีกกลุ่มหนึ่งเลยคือไม่ได้เป็นสัตว์ไม่ได้เป็นแมลงเป็นกลุ่มที่เรียกว่าฟังกัสใช่ไหมใช่ใช่เรามีคำถามมาแล้วครับมาแล้วเชิญเรามีประโยชน์แล้วมาครับ
ไม่คืออันนี้เหมือนเคยเห็นในชีวิตจริงแต่จำไม่ได้ว่าที่ไหนแต่ว่าในการ์ตูนอ่ะก็มีเช่นชินจังอ่ะที่แม่ล้างห้องน้ำอ่ะแล้วเหมือนแบบพอแม่ไม่ได้ล้างนานๆอ่ะราที่ขึ้นตรงมุมห้องน้ำอ่ะมันพัฒนาจนกลายเป็นเห็ดอ่ะแต่ว่าเห็ดอ่ะก็คือราใช่ไหมที่เนี้ยแล้วเห็ดที่เรากินกันอ่ะมันจะทำไมมันถ้ามันเป็นแบบเหมือนอภิราคือรามันเหมือนร่างอีโวมันคือเห็ดอ่ะใช่ปะทีเนี้ยถ้าเรากินเห็ดอ่ะทำไมเราไม่เป็นเชื้อราในช่องปากหรืออะไรเงี้ยอืมเพราะว่าเราอย่างที่ลุงไรบอกไปไงเพราะว่าเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีอืมเราก็เลยไม่ได้ติดราง่ายๆต้องบอกให้ทราบว่าราเนี่ยมันเจอทุกที่เลยเนาะคือนึกสภาพเราเอาขนมปังที่เอาไปชื้นๆหน่อยอะแล้ววางไว้ตรงไหนก็ตามอะมันก็ขึ้นราหมดใช่ป่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วราเนี่ยมันอยู่รอบตัวเราอยู่แล้วซึ่งเป้าหมายไม่ใช่เป้าหมายสิมันเหมือนมันถูกสร้างมาเพื่อย่อยสลายสิ่งมีชีวิตน่ะอีกทีนึงคือถ้าเราไม่มีรามันก็คงโลกนี้มันก็คงทุกอย่างมันก็คงไม่มีอะไรที่มันย่อยสลายไปอ่ะเนาะหมายถึงว่ามันทุกอย่างก็สมมุติตายทุกคนก็อยู่อย่างนั้นอะไรเงี้ยคือรามันเกิดมาเพื่อย่อยพวกออร์แกนิกแมตเตอร์ได้ดีถูกไหมใช่เพราะฉะนั้นก็คือไม่ว่าจะเป็นขนมปังหรือเนื้อหรืออะไรสักอย่างที่มันทิ้งไว้จนเน่าเนี่ยรามันก็จะตามมาใช่เนี่ยถ้าเกิดว่าทิ้งขนมปังไว้นานๆแล้วรามขึ้นอันเนี้ยคิดว่าน่าจะต้องไปดูแล้วว่าขนมปังแม่งชุบอะไรไว้เหมือนที่เอาอะไรนะที่เอาแฮมเบอร์เกอร์ของร้านแฟรนไชส์ชื่อดังแห่งหนึ่งไปวางไว้ใช่ไหมแล้วก็อ่ะทำไมไม่ขึ้นราสักทีครับกี่ปีวะ50ปีไม่ได้หรอไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าตอบคำถามนั้นก็คือเห็ดราเนี่ยมันก็คือราถ้าเราไปดูภาพซูมขยายเนาะมันก็จะเหมือนดอกเห็ดเล็กๆแบบเป็นยงใหญ่เหมือนกันแล้วถ้าเรามันร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันหรือยังไม่เป็นเนื้อที่เน่าเนี่ยมันก็คือทำลายราที่เข้าไปในร่างกายเราได้แต่ถ้าอาจจะเชื้อมันรุนแรงไปหน่อยก็คือกินแล้วก็ขี้แตกท้องเสียอะไรอย่างนี้ต้องบอกว่าราทุกชนิดก็สามารถทำให้เกิดโรคในคนได้แต่ว่าถ้าไม่ใช่คนปกติที่จะติดราได้ต้องเป็นคนที่อยู่ในสภาพที่มีปัญหาอะไรบางอย่างที่ทำให้กำจัดราไม่ได้มันก็พูดง่ายๆเหมือนคนถ้าคนตายไปแล้วเงี้ยมันก็โดนลาขึ้นได้ทุกคนใช่ไหมสมมติคนตายสิ่งมีชีวิตที่ตายไปแล้วอ่ะมันก็ขึ้นลาได้ทุกชนิดในเงี้ยทิ้งไว้นานก็เป็นเห็ดขึ้นมาเป็นหนอเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่เหมือนศพในป่าที่มันแบบมันขึ้นมาเป็นเห็ดกินตามศพขึ้นมาเป็นโยงใหญ่เลยเพราะว่าเห็ดมันก็คือส่วนเป็นเขาเรียกคิงด้อมเดียวกันกับลาใช่ไหมใช่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 เป็นคิงด้อมเดียวกันแต่ว่าเห็ดก็เห็ดนะลาก็ลาคือลาแต่ละชนิดไม่ได้พัฒนาการกลายเป็นเห็ดนะแสดงว่าในชินจังนี่อาจจะไม่จริงก็ได้ใช่ไหมคืออาจจะจริงก็ได้คือมันมีสปอร์ของเห็ดมาเกาะอยู่ตรงห้องน้ำก็ได้อ๋อคือที่มันพัฒนานี่มันไม่ได้พัฒนาเพียงแต่ว่ามันมีเห็ดมาปนอยู่ด้วยมันอยู่ด้วยกันคือเห็ดมันหลายพันเวลามันขึ้นเป็นดอกเล็กๆเหมือนเข็มอะถ้าเราไม่ยุ่งกับมันมันโตขึ้นมาเป็นแบบเป็นกำปั้นเลยนะมันแบบขึ้นมาในเวลาไม่กี่วันอ่ะอันนี้รวมถึงพวกราที่หรือเห็ดที่มันอยู่ตามร่างกายเราด้วยใช่ไหมครับเช่นแบบตามร่มผ้าอะไรเงี้ยวันหนึ่งถ้าเราไม่ได้อาบน้ำนานๆแล้วมันจะงอกมาเป็นเห็ดอะไรเงี้ยเพราะมันไม่ใช่ทุกชนิดที่มันจะงอกออกมาเป็นเห็ดเป็นดอกขนาดนั้นไม่นะส่วนรู้สึกว่าไม่นะของไอที่ตามล้มพานไม่ได้ขึ้นมาเป็นดอกแน่นอนกินไม่ได้กินไม่ได้ด้วยอันนี้สำคัญราเหมือนแบบสังเคราะห์อาหารเออแล้วอย่างไอที่อินเดียเนี่ยเขาอินเดียราดำเนี่ยมันคืออะไรยังไงบ้างครับก็คือราดำเนี่ยจริงๆก็คือราจริงๆเลยราขนมปังนี่แหละเป็นราดำกลุ่มเดียวกันกับราขนมปังเลยกลุ่มเดียวกันนะแต่ว่าไปขึ้นในที่ที่เราไม่อยากให้เกิดก็คือขึ้นบนเนื้อเราเนี่ยแหละโอ้ยกอดแต่เนื้อขึ้นบนที่บอกไปคนปกติมันไม่น่าจะขึ้นไงแต่ทีเนี้ยปัญหาของที่อินเดียเนี่ยที่มันขึ้นเพราะว่าเวลาคนที่เป็นโควิดที่เป็นโควิดที่ในปอดเนี่ยเนาะมันจะต้องมีการให้ยาซึ่งกดภูมิซึ่งก็คือพวกยาสเตียรอยพอไอ้การให้ยาสเตียรอยไปกดภูมิปุ๊บเนี่ย
ทำให้ร่างกายมันก็โดนกดไปหมดแหละภูมิคุ้มกันทำงานไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเชื้อราพวกนี้มันก็มาฉวยโอกาสเวลานี้แหละที่มันจะเจริญเติบโตบนร่างกายเรานั่นเองแบบนั้นอันนึงมันไปเติบโตตรงไหนครับส่วนใหญ่อ่ะมันจะชอบอยู่ในที่ชื้นๆนะนึกสภาพปลามันจะชอบที่ชื้นๆแล้วก็อุณหภูมิพอเหมาะในร่างกายเราก็คือในจมูกในโพรงจมูกในช่องปากแต่ช่องปากอาจจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่เพราะว่าช่องปากมันมีอาหารผ่านมันแปรงฟันมันอะไรงี้ได้อะไรเงี้ยแล้วก็คือเวลาส่องได้ส่องไปในโพรงจมูกก็คือเห็นเป็นปื้นดำๆอย่างนี้เลยครับใช่ใช่โอ้ก่อนแล้วคือครับอ๋อแต่ว่าหมายถึงว่าคืออาจจะไม่ใช่แบบว่าแค่ปื้นดำๆประเด็นคือราพวกนี้มันก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ย่อยสลายสิ่งมีชีวิตอื่นใช่ไหมดังนั้นคือมันก็จะเซาะกินลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าหากว่าภูมิคุ้มกันของร่างกายไม่ทำงานอีกส่วนหนึ่งในเคสพวกโควิดที่มักจะมีจำเป็นต้องให้สเตียรอยด์หรือให้อะไรพวกนี้คือมีโรคประจำตัวบางอย่างอยู่แล้วด้วยเช่นโรคเบาหวานที่อาจจะแบบคุมไม่ค่อยดีโรคเบาหวานก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันไม่ค่อยดีแล้วก็มันก็มีพวกปฏิกิริยาการอักเสบอื่นๆอยู่ในร่างกายด้วยนั่นคือร่วมแรงแข็งขันระหว่างสเตียรอยด์กับเบาหวานก็ทำให้ภูมิคุ้มกันตกลงไปอีกเมื่อกี้ที่พูดว่าคือเหมือนตัวมันชอนชัยใช่ป่ะแสดงว่าไอ้ภาพที่เราเห็นเนี่ยมันคือเหมือนเป็นสปอร์เหมือนเป็นช่อดอกมันเฉยๆใช่ไหมที่มันชูขึ้นมาแต่จริงๆคอนเทนต์มันอยู่ข้างใต้ใช่ใช่จริงๆราเนี่ยมันก็เหมือนถ้านึกภาพวงจรชีวิตของมันก็คือมันจะมีสปอร์นะสปอร์ก็คล้ายๆกับเมล็ดพืชอย่างเงี้ยในคือมันก็แต่มันต่างกันนะแต่ว่าไอเดียก็คือแบบนั้นแล้วมันก็จะไปหล่นตามที่ต่างๆแล้วมันก็จะไปงอกออกมาเป็นเชื้อราเป็นสายราซึ่งเป็นมีสายราราก็จะเป็นสายนึกภาพหมอปวินเปิดรูปลิงก์ที่ส่งให้อ่ะจะเห็นภาพอันนี้ดีสุดละซึ่งมันจะเป็นส่วนไอ้ส่วนที่อยู่ข้างล่างคือไอ้ส่วนที่อยู่มันก็จะดูคล้ายๆต้นไม้แหละคือไอ้ส่วนที่อยู่ข้างล่างก็จะเป็นส่วนที่แบบว่าคอยดูดอาหารหรือว่าสร้างเอนไซม์ในการที่จะทำให้ส่วนที่มันคล้ายๆรากของรากมันชอนชัยลงไปข้างล่างเรื่อยๆแล้วมันก็จะโตขึ้นมาตรงส่วนที่มันเป็นสเต็มเป็นเหมือนคล้ายๆลำต้นแล้วก็ออกมาเป็นดอกเป็นตัวที่สร้างสปอร์ก่อนที่จะแบบว่าตัวสปอร์ก็จะถูกปล่อยออกไปให้ลอยออกไปที่อื่นประมาณนี้คลิปที่ส่งให้หมอประวินก็คือขนมปังที่มีราขึ้นคือตอนแรกดูรูปอะไม่คิดว่าราจะเป็นอย่างนั้นก็คือขนมปังที่เราเห็นราขึ้นเป็นปื้นเขียวๆอะถ้าเราปล่อยให้มันอีโวเต็มที่มันก็จะกลายเป็นเนี่ยเป็นขนรุงรังมันหมายของอะคือปกติเราแค่มันมีปื้นๆเราก็ปาทิ้งแล้วเนาะใช่แต่พอมันแบบมันงอกมาก็คือเหมือนเห็ดเข็มทองอันเล็กๆๆๆขึ้นมาเป็นแบบรุงรังเหมือนขนตรงนั้นนะครับเหมือนจริงๆแต่ภาพมาแต่อ้าวแต่ภาพรายการคุณหมอขาสามารถพูดคำว่าหมอยได้ไหมไม่ได้เนาะอ้าวพูดไปแล้วไม่ได้แล้วกันครับก็ไม่พูดไปแล้วขนบริเวณอวัยวะเพศไม่ได้เหรอครับหมอยไม่ใช่คำหยาบนี่เป็นคำหยาบได้เหรอข้างล่างไม่มีอะไรแล้วหมอเป็นข้างล่างเป็นพวกกันย่อยสลายแบคทีเรียแต่ว่ามันก็เห็นภาพคือไอราเวลามันโตอ่ะมันก็คือจะขึ้นมาเหมือนเป็นช่อเห็ดแล้วข้างบนมันจะอาจจะระเบิดหรือลมพัดมันก็เป็นปล่อยสปอร์ไปเกาะจุดอื่นเรื่อยๆถูกไหมใช่ใช่แต่ภาพที่เคนส่งมานี่โคตรน่ากลัวจริงๆคือเราไม่เคยคิดมาก่อนว่าไม่ใช่คืออาราขนมปังอ่ะปกติถ้าเราเห็นเราก็ท้อใจเลยนะมันต้องทิ้งถุงอ่ะเวลาสมมติเราซื้อมาเป็นปอนๆแล้วมันหมดอายุหรือว่ามันชื้นอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือก็ถ้านักวิทยาศาสตร์เขาอยากรู้ว่าเราจะเก็บไว้จนมันโตที่สุดได้แค่ไหนจนมันย่อยขนมปังไปหมดเลยหรือเปล่าอย่างเงี้ยคือขนมปังไม่ก็ด่างๆดวงๆจนไอ้สีครีมสีพาสเทลของมันหายไปอ่ะเปลี่ยนเป็นสีดำกระดำกระด่างแล้วก็ไอ้ช่อของมันฟูสวยแล้วว่าถ้าเทียบขนาดอันนี้มันเหมือนจะยาวได้เป็น5 6 7 8 9 10เซนเลยนะน่ากลัวมากเรานึกถึงภาพไอ้เนี่ยโปสเตอร์หนังสมัยก่อนเรื่องทวิสเตอร์อ่ะที่แบบเหมือนคนไปตามทอร์นาโดเป็นพายุดำๆขึ้นมา
ลักษณะของการปล่อยพุ่งแต่อันนี้มันคือเป็นแบบช่อดำๆแต่มันเหมือนเกลียวเลยประมาณเนี้ยน่ากลัวมากคือเห็นภาพเนี้ยเห็นภาพนี้เลยรู้ว่ามันมีความคล้ายกับเห็ดจริงๆอ่ะเมื่อมันโตแต่คือลาบนขนมปังส่วนใหญ่เราเห็นแล้วปลาทิ้งหมดแล้วไงไม่มาถึงเลเวลมันยังไม่ทันโตนะแล้วตัวนี้คือมันปล่อยสปอร์แพร่กระจายด้วยใช่ไหมครับแสดงว่าเหมือนเราเปิดถุงขนมปังแล้วก็สูดฟืดเข้าไปเนี่ยเต็มแน่ใช่เข้าไปเลยใช่ใช่อย่าเขาถึงให้เราว่านะเขาถึงไม่สมมติว่าอะไรคะสมมติว่าเราอยู่ในยุคสงครามอย่างเงี้ยแล้วมันจำเป็นต้องหาอาหารน่ะเราทำสุกแล้วเรากินได้ไหมอ่ะก็ไม่ได้เพราะว่าปกติลาพวกนี้เนี่ยคือมักจะสร้างสารพิษด้วยคือลาตายแต่ว่าสารพิษยังอยู่แล้วก็สารพิษส่วนมากมักจะเป็น heat stable ก็คือความร้อนทำลายไม่ได้อ๋อป่วยคุณสมบัติของมันเองใช่ไหมใช่ป่วยอยู่ดีคือมันเป็น อะไรที่ไม่น่ากินอยู่ดีแล้วก็บางคนอาจจะไม่รู้ก็คือถ้ามันขึ้นเป็นจุดเล็กๆจุดหนึ่งให้ทิ้งทั้งก้อนนะครับอย่าตัดบางส่วนใช่เพราะว่ามันไม่ใช่ที่เหลือกินได้ที่เรามองไม่เห็นอีกเนาะมันมีบริเวณที่เรามองไม่เห็นอีกบางทีใหญ่มันยกช้อนชิ้นเยอะแล้วเดี๋ยวเราจะบอกเลยยกเว้นชีสที่เขาตั้งใจว่าจะเป็นชีสที่มีลาอยู่แล้วไม่ได้ปาทิ้งนะของบลูชีสอย่างเงี้ยอันนั้นเขาตั้งใจนะเว้ยให้มีราชนิดที่เขาต้องการอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นราที่กินได้ใช่ใช่ใช่ต้องบอกว่าราไม่ใช่มีเฉพาะราขนมปังดำๆเนาะรามีหลายชนิดแล้วก็มีเห็ดที่เรากินอยู่ได้หลายชนิดเหมือนกันแล้วก็ยีสต์ก็เป็นราแบบหนึ่งยีสต์ที่เราใช้ทำขนมปังนี่แหละก็เป็นเหมือนกันแต่มันต้องเลือกชนิดไงคือราก็เหมือนเรื่องสภาพเห็ดก็คือมีเห็ดมีพิษแล้วก็เห็ดธรรมดาที่กินได้ราก็มีประเภทที่กินได้เหมือนกันใช่ใช่โอเคนั่นเองจริงๆต้องบอกว่ารามันก็เกี่ยวข้องกับอาหารเราพอสมควรเลยเนาะหมายถึงว่าทำขนมปังทำไวน์ทำชีสอะไรอย่างเงี้ยมันคือกระบวนการหมักดองย่อยใช่ไหมที่เราใช้รามาช่วยไอ้นี่ด้วยนะไอ้พวกซีอิ๊วอ่ะซีอิ๊วหรืออะไรประมาณพวกนั้นนะพวกซีอิ๊วใช่ไหมซีอิ๊วโชยุพวกนี้ก็คือใช้ราแล้วก็คือเขาเลือกพันธุ์ข้าวที่แบบว่ามีราเฉพาะชนิดมาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าเพาะให้มันใช่ขึ้นมาก่อนที่จะไปหมักประมาณนี้เพราะฉะนั้นจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็ได้ว่าเราก็กินราอยู่ทุกวันอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้พูดได้ไหมเบียร์ก็ใช้ยีสต์หมักนี่เนี่ยเลยมีคำถามคือในวงการสิวอ่ะมันจะมีสิวประเภทหนึ่งที่เขาเรียกว่าสิวยีสต์แบบหมอคือเวลาไปหาหมอสิวเรื้อรังแล้วไม่ยอมหายอ่ะหมอบางคนเขาจะแบบเหมือนเอาเข็มมาเจาะแล้วก็เอาไปส่องกล้องแล้วเขาก็แบบเหมือนตรวจว่ามันเป็นสิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะบอกว่าอ๋อที่ผ่านมารักษาสิวธรรมดาไม่หายเพราะมันเป็นสิวยีสต์มันต้องทายาฆ่าเชื้อราก่อนอะไรเงี้ยแต่ประเด็นตรงนั้นอ่ะไม่ใช่คำถามคือจริงไหมที่เวลาเราเป็นอะไรในร่างกายอ่ะเหมือนแบบเป็นราที่หัวหรือเป็นยีสต์ที่หน้าอะไรเงี้ยแล้วเราเลยห้ามกินอาหารน่ะพวกที่มันมียีสต์หรือราอยู่ในนั้นด้วยเช่นแบบห้ามกินเบียร์เพื่อเหมือนมันไปเติมเชื้อไฟอ่ะไม่น่าเกี่ยวนะไม่น่าเกี่ยวเหมือนกันคืออีกอย่างหนึ่งคือถ้าเป็นเบียร์เนี่ยถ้าเป็นเบียร์ขวดหรือเบียร์กระป๋องเนี่ยพวกเนี้ยยีสต์ตายหมดแล้วเอาไปหมักต่อไม่ได้ประมาณนี้หนึ่งอย่างที่สองคือส่วนการติดเชื้อของพวกเชื้อราที่อยู่บนผิวหนังก็มักจะอยู่บนผิวหนังอ่ะมันไม่ค่อยเข้ามาเป็นซิสเตมิกไม่ค่อยเข้ามาเป็นอันนี้ดังนั้นคือจะกินราเพิ่มเข้าไปหรือหมายถึงว่าจะกินราที่กินได้เพิ่มเข้าไปหรืออะไรเงี้ยก็ไม่น่าจะส่งผลอะไรแต่ว่าพวกนี้มันจะถ้าสมมติว่ากินอะไรที่มันส่งเสริมให้มีความมันบนใบหน้าเพิ่มขึ้นหรือผิวหนังเพิ่มขึ้นอ่ะบังเอิญพวกคีสกับพวกลาที่ชอบขึ้นตามผิวหนังอ่ะมันก็จะชอบอะไรมันชื้นๆหน่อยพอสมควรนั่นคือพวกนี้ก็จะยิ่งโตก็ต้องระวังคือราที่เข้าไปในระบบทางเดินอาหารเนี่ยมันก็คือลงไปแล้วโดนย่อยแหละมันคงไม่วิ่งขึ้นไปบนหน้าไปเสริมกำลังแต่อาหารที่กินเข้าไปอ่ะจะไปเสริมความมันหรือเลี้ยงอาหารบนเชื้อรามากกว่าใช่ไหมใช่ใช่มันจะเป็นพวกเกี่ยวกับไขมันบนผิวหนังหรือว่าแบบพวกความชื้นพวก
มันอาจจะไปลดพวกเรียกว่าอะไรวะระบบการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันแถวๆผิวหนังอะไรเงี้ยก็ได้ก็อย่าทำให้รามันเพิ่มขึ้นไปแต่ว่าไม่ได้ห้ามกินอาหารที่แบบมันเป็นการหมักดองด้วยเชื้อรายีสต์หรือว่าอะไรเงี้ยไม่งั้นก็แบบเต้าเจี้ยวแย่เลยภาพราบนขนมปังยังติดตาอยู่นี่เราค้นคำว่าราจากบูชีสอ่ะแล้วก็นั่งดูด้วยอย่างเพลิดเพลินมันสวยมันน่ากินส่งนี้ให้หน่อยดี Google เอาเลยเนี่ยราบูชีสแล้วทีนี้ก็คือราดำในอินเดียมันก็คือน่ากลัวเพราะมันมาช่วงโควิดที่ภูมิคุ้มกันคนมันแย่มันเลยระบาดหนักถูกไหมฮะใช่ตามนั้นเลยก็คือหมายถึงว่ามันบังเอิญเป็นราหมายถึงว่ามันอาจจะมีแบบแบคทีเรียอย่างอื่นที่อาจจะระบาดขึ้นมาหลังจากนี้ก็ได้เพราะทุกคนอยู่ในช่วงภูมิคุ้มกันแย่อย่างนี้ถูกปะถูกต้องจริงๆก็อาจจะมีอย่างอื่นระบาดด้วยแหละแต่ว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันบางทีมันจะเป็นเพราะว่าสุขภาวะของคนแถวนั้นมันมีเชื้อราตัวนี้เยอะอยู่แล้วหรือยังไงหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยมันก็เลยเจอซึ่งรามันถ้ามันขึ้นมาจนถึงแตกสปอร์ได้มันก็แอร์บอร์นถูกปะใช่มันก็มีโอกาสระบาดไปได้หมดเลยถูกต้องน่ากลัวเรานึกว่ามันระบาดเพราะว่าในยาโควิดมันมีสเตียรอยด์เยอะซะอีกก็ถูกส่วนหนึ่งเสเตียรอยด์ไปกดภูมิก็เลยติดเชื้อไปกดภูมิไม่เคยนึกซึ่งนั่นหมายถึงว่ามันไม่ใช่แค่ลาอาจจะมีแบคทีเรียอย่างอื่นที่เดี๋ยวหลังจากนี้จะระบาดก็ได้ก็เป็นไปได้ถูกปะใช่ถูกต้องโดยเฉพาะอินเดียที่มีแหล่งน้ำที่ไม่ค่อยสะอาดเยอะด้วยใช่ไหมแต่เขาบอกว่ามาจากสวรรค์เลยนะราไม่น้ำเนี่ยแหล่งน้ำใช่ไหมที่เขาทั้งทำพิธีศพทั้งอาบน้ำทั้งกินในแหล่งเดียวกันใช่แล้วหมอประวินอย่างนี้ถ้าสมมติเราไม่รับการรักษาราดำมันจะแบบกินจนแบบศพเรากลายเป็นราทั้งตัวแบบในหนังนี้ปะตายก่อนจะศพเป็นตายก่อนอย่างนั้นอ่ะตายก่อนเราก็จะฟูก็คือเมื่อกี้เราเห็นขนมปังที่ฟูไปด้วยราอันนี้คือถ้าสมมติมีบางศพที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือแล้วเปิดห้องไปคือแบบปุ๊บเป็นศพคนแล้วมีแบบคอมโพสแล้วก็ฟูฟูนั่นแหละขึ้นมาป่ะใช่มันปล่อยโอ้ my god เฮ้ยแต่ว่าถ้านึกว่าเป็นซาลิแวนก็น่ารักนะฮะฮะอ๋อไอตัวแนมอนเตอร์อิงเหรอเขียวแต่ไม่นะมันจะไม่ใช่แบบขนอย่างนั้นทั้งตัวไหมมันก็จะแบบมีตรงหย่อมนี้เป็นอย่างนั้นหย่อมนั้นเป็นแบบโน้นอะไรอย่างเงี้ยขึ้นตรงอะไรน่ารักเหมือนซาลิแวนละทีนี้ okay, ย้อนกลับมาของมีเคนะว่าเอ๊ะเราติดเชื้อราแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะก็คืออันนี้คือจากที่เคยเจอส่วนใหญ่มันก็จะเป็นติดแถวๆอย่างที่บอกอ่ะตะเกียก็คือในจมูกในไซนัสอะไรประมาณอย่างเงี้ยข้อเสียก็คือราส่วนใหญ่ที่เป็นกลุ่มเนี้ยราดำหรืออะไรเงี้ยมันจะชอบเส้นเลือดมันจะกินเส้นเลือดเป็นหลักไปตามเส้นเลือดอ่ะเนาะทำให้ร่างกายส่วนต่างๆมันขาดเลือดแล้วก็เน่าทำไมถึงต้องเป็นเส้นเลือดอ่ะมันอร่อยอ่ะไม่รู้มั้งไม่รู้มันก็อาจจะเป็นเพอร์เฟอเรนซ์ของราชนิดนั้นๆแหละหรือว่าคือมันอาจจะไอตัวสายรารากรามันอาจจะถูกดึงไปด้วยเขาเรียกว่าอะไรคีโมแท็กซิตอย่างหนึ่งของจะมีสารบางอย่างที่เราหลั่งจากเส้นเลือดสารบางอย่างที่ใช่ที่อยู่ในเส้นเลือดที่แบบว่ามันดึงสายราไปทางนั้นใช่แต่สรุปก็คือมันเข้าเส้นเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถ้าไปตรวจดูเนี่ยเขาก็จะเห็นเลยว่าเป็นนึกสภาพเหมือนปกติผิวที่เป็นผิวในช่องจมูกเราก็จะชมพูเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าไปโดนรากินมันก็จะคล้ำดำอย่างเงี้ยเหมือนไม่มีเลือดไปเลี้ยงอย่างนั้นนะแล้วคิดดูเป็นตรงจมูกเนอะเป็นกลางหน้าเลยอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสคล้ำดำไปได้เรื่อยๆจากจมูกก็ไปตาบ้างละจากจมูกก็ขึ้นสมองบ้างละก็จะมักจะเสียชีวิตได้เลยใช่มีคำถามสืบเนื่องจากหมีเคนเมื่อกี้อ่ะที่หมีเคนบอกว่าถ้าเราเป็นราจนตายอย่างเงี้ยแต่ของแนนสงสัยว่าถ้าเราตายแล้วเรามีเชื้อราในตัวอาจจะไม่ได้ตายเพราะราแต่รู้ว่าเรามีราในตัวเงี้ยมันเป็นเรื่องเร่งด่วนแค่ไหนที่เขาต้องรีบกำจัด
ศพเราหรือว่าแบบถ้าหมอรู้ว่าเรามีราอย่างเงี้ยหมอยังจะชันสูตรแบะเราไหมหรือว่าเสี่ยงเดี๋ยวสปอร์ฟุ้งต้องรีบเอาไปเผาต้องบอกว่าตอนเรามีราเนี่ยถ้าเราติดเชื้อราเนี่ยก็มันไม่ได้หมายความว่าคนอื่นจะติดจากเราไปได้ง่ายๆครับคือคนที่จะติดคือจริงๆรามันมีอยู่ใน environment เยอะอยู่แล้วแหละแต่ว่าการที่เราไปติดมาได้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าร่างกายเรามีภูมิไม่พอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าร่างกายคนปกติเนี่ยโอกาสที่จะติดเชื้อราเนี่ยจากคนอื่นมันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่หรอกมันไม่ได้เป็นโรคที่ติดต่อกันได้นั้นก็คือเพราะร่างกายเรามีภูมิอยู่ก็คือเป็นไปตามปกติอ่ะคือถ้าสมมติว่าไม่ใช่โรคที่เราบอกว่าเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่จำเป็นต้องรีบทำพิธีศพหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนานาเนี่ยก็คืออย่างเช่นไม่ใช่อย่างเช่นคือไอช่วงสมมติอย่างช่วงเรียนเนี่ยคือก็จะมีคนไข้ที่ติดเชื้อราตายอยู่เนืองๆแต่ปีนึงก็เจอไม่เยอะนะด้วยเหตุที่บอกว่ามีภูมิคุ้มกันมันต่ำเช่นใช้สเตียรอยด์นานๆส่วนใหญ่เป็นพวกโรคภูมิคุ้มกันตัวเองกินตัวเอง SLE หรืออย่างเงี้ยแล้วก็ใช้สเตียรอยด์มาแบบเป็น5ปี10ปี20ปีจนกระทั่งภูมิคุ้มกันมันตกแล้วก็บางทีพวกนี้ก็มีเชื้อราขึ้นแล้วก็มีติดเชื้อราในกระแสเลือดแล้วก็ตายซึ่งเขาก็จัดการตามปกติก็ไม่ได้มีอะไรได้ยินคำว่าติดเชื้อราในกระแสเลือดแล้วสยองเลยคือมันเป็นยังไงครับเราเคยจะได้ยินคำว่าติดเชื้อในกระแสเลือดนะก็แต่นี่คือไงที่บอกมาแล้วว่าเป็นเชื้อรากินเส้นเลือดไงแล้วก็ทีนี้มันก็หลุดไปถ้ากินไปกินมามันก็หลุดเข้าไปในเส้นเลือดนั่นแหละคือมันบอกว่ามันเลือดมันอร่อยใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราฝังรากลงไปเรื่อยๆมันจะไปถึงเส้นเลือดแล้วมันก็เริ่มกินเส้นเลือดเสร็จปั๊บเลือดมันก็พาไปสู่ส่วนต่างๆร่างกายใช่ใช่ใช่ไอ้ราพวกนี้มันเป็นราอะไรอะครับเป็นราอะไรมันหมายความว่าเหมือนร่างกายเราถ้าเกิดว่าเป็นแบบกลากเกลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะมันก็จะเป็นราประมาณหนึ่งใช่ไหมไอ้อย่างราที่ทำให้คนตายได้ที่มันปลิวไปในเส้นเลือดอะไรมันเป็นราเดียวกับอะไรครับก็ราดำนั่นแหละตะเกียบมันคือตัวเดียวกันเลยเหรอก็คือราที่ขึ้นในขนมปังอันเดียวกันไม่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 เป็นรากลุ่มเดียวกันมันจะเป็นราหมอเถียงเสร็จให้เสร็จกันก่อนค่ะไม่สิเพราะว่าคือถ้าสมมติว่าคืออย่างกรณีที่ก็ได้แต่ว่าก่อนที่จะแบบว่าเป็นไอ้พวกเนี้ยถ้าหากว่าเรานึกถึงคนไข้ที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องอ่ะจะเป็นเอชขึ้นมาหรือว่าจะใช้สเตียรอยเยอะจนกระทั่งมีปัญหาเรื่องของภูมิคุ้มกันก็ตามก็อาจจะเป็นพวกเชื้อรากลุ่มเพนิซิลเลียมอ่ะที่ตระกูลเดียวกับที่เอาไปผลิตเพนิซิลลินเนี่ยแหละแต่คนละตัวนะได้คนละตัวนะได้ประมาณนี้แล้วก็มีกลุ่มอื่นๆมีอะไรปะคือปกติพวกโรคที่มันเกี่ยวกับเชื้อราที่แบบว่าไปตามกระแสเลือดเนี่ยเราก็จะแบบไม่ค่อยคิดถึงมากนะเพราะว่านอกจากหมอที่เขาดูเรื่องของคนไข้ที่ภูมิคุ้มกันมันตกมากจริงๆเลยพวกนี้เขาต้องคิดถึงพวกเชื้อราและอีกอย่างนั้นเราว่าการติดเชื้อจากเชื้อราเนี่ยมันวินิจฉัยยากด้วยอ่ะคือเชื้อราเนี่ยมันมีอยู่ทุกที่ใน environment เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเอาเนื้อเยื่อเราไปส่องดูเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นราที่มันทำร้ายเราอยู่หรือมันเป็นราที่มันอยู่ในจานเพาะเลี้ยงอยู่แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมหมายถึงว่ามันมีปัญหาในแง่ของการวินิจฉัยในการวินิจฉัยคือปกติถ้าเป็นเชื้อแบคทีเรียอย่างเงี้ยว่าอยู่ในกระแสเลือดเนาะเราก็เลือดไปเพาะแบคทีเรียใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นเชื้อราเนี่ยโอเคเราไปเพาะเชื้อราแต่เชื้อราที่มันขึ้นเราไม่รู้ว่ามันขึ้นมันเพราะว่าเราเปิดแล้วอากาศมันไหลลงไปจากที่อื่นหรือมันมาจากเชื้อราที่อยู่ในตัวเราจริงๆคือหมายความว่ามันคุมตัวแปรทำให้ไอ้ราที่มันโผล่มาจากข้างนอกเข้าไปอยู่ข้างในเนี่ยมันคุมยากใช่มันก็เลยวินิจฉัยยากเพราะรามันมีอยู่ทุกที่ในรอบๆตัวเราอยู่แล้วไงเราก็ไม่รู้ว่าตัวไหนทำให้เกิดปัญหาหรืออะไรเงี้ยด้วยหรือเปล่าหรือบางทีรามันอาจจะอยู่ที่ผิวเราอยู่แล้วอย่างเงี้ยแต่มันก็อยู่แค่ผิวมันไม่ได้ลงไปก่อให้เกิดโรคข้างล่างก็ได้อย่างเงี้ยเราก็วินิจฉัยยากแล้วว่าไอ้ตัวที่ทำให้เกิดโรคข้างล่างมันคือราข้างบนด้วยหรือเปล่าหรือไม่ใช่
จับยากพอฟังลาข้างล่างลาข้างบนเออพอฟังเลยทำให้รู้สึกว่ามันแปลกที่ไอ้ตัวเนี้ยมันกระจายอยู่เต็มไปหมดเลยแสดงว่าวันนึงถ้าเกิดว่ามันกลายเป็นคนร้ายขึ้นมามันก็จะน่ากลัวดิใช่ใช่มันก็เลยจับยากไปหมดไอ้ที่ว่าอยู่เต็มสิ่งแวดล้อมเราเนี่ยคือเป็นสปอร์ของมันหรือว่าเป็นต้นของมันเลยครับเป็นตัวโตเต็มวัยเลยปะน่าจะมีทั้งคู่แม้แต่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นสปอร์มากกว่าไหมคิดว่าไอ้ที่เราหายใจเข้าไปเราเดินออกไปนอกบ้านฝ่ากลิ่นฝนหรือว่าอยู่ในห้องทำงานห้องนอนอะไรนี้คือมีราเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับโดยเฉพาะตรงที่ชื้นอ่ะตรงที่มาชื้นๆตรงไหนที่แบบว่าเข้าไปแล้วได้กลิ่นอับๆอ่ะตรงนั้นคือกลิ่นราเสื้อผ้าที่ใส่แล้วห้องน้ำผนังห้องน้ำไอ้ม่านห้องน้ำอ่ะที่มันจะมีดวงๆอ๋อถ้าคือถ้าเห็นด้วยตาเปล่าเป็นปื้นๆนี่คือแสดงว่าหนักแล้วใช่ไหมใช่ใช่จริงๆอ่ะเรามีประสบการณ์ตรงเรื่องราเร็วๆนี้แต่ว่าพอพูดสรรพคุณมันกันเยอะๆแล้วเราเขินจังแสดงว่าเรื่องนี้เด็ดมาเลยครับอยากกินอับๆอะไรอย่างเงี้ยแย่แล้วเล่าเลยนี่แหละประโยชน์เขานะคือล่าสุดอ่ะนะเพิ่งไปผ่าซีสในมดลูกใช่ไหมไม่ใช่ในมดลูกซีสที่ปีกมดลูกขวาแล้วมันยังไงไม่รู้แหละแต่ว่าเลือดอ่ะหมอบอกว่ามันปกติที่จะมีเลือดอ่ะเหมือนไหลลงไปในมดลูกเลือดที่ค้างจากการผ่าตัดอ่ะคือตอนแรกอ่ะเขาบอกเราว่าฮอร์โมนเราน่าจะไม่ปกติหลังจากผ่าเราก็อาจจะมีเมนได้ทีเนี้ยเหมือนช่วงที่ผ่าวันแรกๆอ่ะเราไม่ต้องฉี่เองเลยเพราะว่ามีท่อเสียบไว้ให้ใช่ไหมแล้วหมอก็มาดูอะไรเงี้ยแล้วก็พอหลังจากเอาท่อออกอ่ะเหมือนทุกครั้งที่ฉี่อ่ะเขาก็ไม่ให้เราฉี่ลงไปในชักโครกอยู่ดีจะให้เราฉี่ใส่ถาดก่อนคือหมายถึงว่าไปกระป๋อไปนั่งกระบอกปะไม่ค่ะคือไปนั่งฉี่ในห้องน้ำแต่ว่าเขาเอาถาดสแตนเลสปะเป็นเหมือนวัสดุเดียวกับที่ทำถาดใส่ไข่ขายในซูเปอร์พลาสติกเป็นกระดาษเปเปอร์มาเช่อะกระดาษอัดรีไซเคิลเนาะไม่รู้อะสีเท่าไหร่นั่นแหละก็ลองเพื่อแบบเขาจะเอามากรอกใส่ขวดด้วยเพื่อดูว่าในวันเนี้ยฉี่ไปได้เท่าไหร่อ๋อหลังเอาท่อออกทีเนี้ยมันก็มีเลือดออกมาปนแต่ว่าหมอพยาบาลเนี่ยเขาก็จะถ่ายรูปส่งไปให้หมอดูอะไรเงี้ยก็คือมันไม่ใช่ประจำเดือนแต่ว่ามันเป็นเลือดอะไรประมาณเนี้ยแล้วเราก็คิดว่าเอาโอเคไม่เป็นไรถ้าเขาบอกว่าปกติก็ปกติทีเนี้ยพอวันนึงอ่ะเราหักชิวปุ๊บอ่ะปรากฏว่าปิ่มเราอ่ะอ้วกออกมาจังหวะที่เราหักชิวอ่ะเหมือนแรงมันกดดันอ่ะนึกออกปะแล้วมันก็อ้วกออกมาเป็นก้อนบลึ๊บอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ใช่เลือดแล้วทีเนี้ยมันเป็นก้อนเหมือนเลือดที่ปกติออกมาเป็นก้อนอ่ะนึกออกปะเวลามันเป็นริมเลือดอะไรไม่มีแต่ผู้ชายในนี้เวลาริมริมเลือดมันเป็นริมริมออกมาคือแนทพูดว่าแบบอะไรนะมันไม่ใช่เลือดแต่มันเป็นก้อนก็เลยงงๆฮะอะไรนะคือมันเป็นก้อนเหมือนริมเลือดแต่มันดันเป็นสีขาวอ่ะฮะอ๋อมันเป็นตกขาวไม่แต่มันไม่ใช่ตกขาวเพราะว่ามันออกมาเฉพาะเวลาที่ฮัตชิวออกมาเป็นบลึ๊บอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยตกใจเว้ยเราก็รีบถ่ายรูปแล้วก็แบบกดออดเรียกพยาบาลเนี่ยพยาบาลก็ถ่ายรูปเหมือนกันแล้วก็ส่งไลน์ไปให้หมอดู แล้วก็วันแล้วเขาก็ถามว่าคันไหมหรืออะไรก็คือไม่คันไม่อะไรเลยแล้วก็วันต่อมาหมอก็มาตรวจภายในแล้วก็บอกว่าเป็นรานะซึ่งก็อาจจะเป็นได้หลายสาเหตุว่าหนึ่งแบบช่วงนั้นอ่ะเราได้รับยาเยอะแบบยามันอาจจะไปแบบทำคือเขาก็อธิบายว่ามันมีสิ่งมีชีวิตหลายแบบอาศัยอยู่ในปิ่มเรามันมีราดีราไม่ดีอะไรเงี้ยบางทีเหมือนแบบเราไปยามันอาจจะไปฆ่าคนดีก็ได้แล้วมันก็ทำให้แบบอันที่ไม่ดีเติบโตอะไรเงี้ยร่างที่ออกมานี่ดีหรือไม่ดีอ่ะไม่ดีสิไม่ดีโอเคก็คือเป็นราชนิดหนึ่งแต่เขาก็บอกว่าไม่ต้องตกใจแต่ว่าปล่อยไว้อ่ะก็ไม่ดีแหละเดี๋ยวมันแทรกซ้อนก็มีทั้งยาสอดทั้งยากินเพราะหมอบอกว่าเราอ่ะน่าจะเหมือนแบบเพื่อป้องกันว่าผิดพลาดว่าถ้าสอดไม่ดีอ่ะยากินก็จะมาช่วยต้านอีกแรงอะไรเงี้ยก็เลยให้ทั้งสองยาเลยใช่แล้วก็ไม่อีกอย่างนึงคือเหมือนกับว่ามันอาจจะติดไปลึกไง
ก็อาจจะอยู่ในบริเวณที่สอดไม่ถึงก็เลยมียากินด้วยอะไรเงี้ยทีเนี้ยพอสอดเสร็จแล้วก็กินยาเสร็จอะไรจนครบกำหนดใช่ปะปรากฏตอนแรกที่หมอถามอาการว่ามีคันไหมมีตกขาวหรือเปล่าก็คือไม่มีมีแค่เวลาฮัตชิวแล้วน้องจะอ้วกอย่างเงี้ยเออแต่ว่าล่าสุดอ่ะก็คือพอกินยาอะไรครบโดสแล้วไม่เป็นลาแล้วปรากฏแม่งคันก็เลยไปหาหมออีกรอบนึงแล้วก็บอกว่ารอบนี้ไม่มีตกขาวแล้วแต่ว่าเหมือนแบบคันแล้วหมอก็ถามว่าคันตรงไหนเออก็ต้องมาชี้ให้หมอดูอะไรเงี้ยแล้วหมอก็เลยบอกว่าอ๋ออันเนี้ยไม่ได้เป็นโรคอะไรเพียงแต่ว่ามันระคายเคืองเนื่องจากมันคันเกินไปมันไม่มีฮอร์โมนเพราะว่าเมนไม่มา50วันแล้วแล้วก็เหมือนแบบขาดฮอร์โมนอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวรอให้เมนมาปุ๊บแล้วก็กินยาคุมจะได้ปรับให้มันปกติฮอร์โมนก็จะปกติขึ้นแล้วผิวบริเวณนั้นก็จะแบบสุขภาพดีขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เลยถามหมอว่าทาวาสลีนได้ไหมอะไรเงี้ยหมอก็บอกว่าไม่แนะนำจริงๆมันมียาแบบไม่ใช่ยาครีมเฉพาะสำหรับพื้นที่บริเวณนั้นน่ะแต่ว่าในผู้หญิงที่ยังไม่หมดประจำเดือนอ่ะไม่ควรมีปัญหาว่าแบบผิวปิ่มแห้งจนคันเออเขาก็เลยบอกว่าคิดว่าเป็นภาวะที่ไม่ถาวรไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวกินยาคุมให้แบบปรับฮอร์โมนแล้วมันก็หายประมาณนี้แล้วก็อย่าสะอาดมากเกินซึ่งอันนี้บอกก่อนนะไม่ได้ทำแต่ว่าเป็นคำแนะนำของหมอเฉยๆนั่นไม่ได้ใช้อยู่แล้วพวกแบบสบู่ล้างบริเวณนั้นแต่หมอแนะนำมาว่าอย่าใช้สบู่พวกนั้นเพราะบางทีอย่างที่บอกมันจะไปฆ่าเชื้อที่ดีที่จะมาต่อสู้กับคนร้ายให้เราอ่ะคือมันก็อาจจะฆ่าคนร้ายไปด้วยแต่มันฆ่าทั้งคู่มันฆ่าด่าเลยอะไรเงี้ยเออแล้วแบบมันก็จะทำให้ปิดเราไม่มีแบบตำรวจมาคอยคุ้มกันประมาณนี้นี่เราเคยคุยกันแล้วด้วยป่ะในตอนสุขภาพปิ่มเนี่ยใช่นั่นแหละแล้วแต่ว่าเขาก็บอกว่าคือจริงๆอ่ะถ้าสมมติว่าวาสลีนอ่ะทาแล้วเราไม่ระคายเคืองก็ไม่มีปัญหาแต่ทีเนี้ยพอมันเหนอะแล้วมันล้างออกยากอ่ะเออแล้วแบบเกิดซับไม่แห้งหรือว่าล้างของเก่าที่ทาไว้ตอนกลางคืนไม่หมดอะไรเงี้ยตื่นเช้ามาก็ยังมีแบบคราบวาสลีนจากคืนที่แล้วอะไรเงี้ยมันก็อาจจะยิ่งส่งผลร้ายว่าไปเพิ่มความชื้นแล้วก็เดี๋ยวล้างงอกออกมาใหม่อะไรประมาณนี้สรุปก็คือปล่อยไปแล้วก็รอกินยาใช่แต่คือในภาวะปกติก็คือใช้น้ำเปล่าพอน้ำเปล่าล้างดีที่สุดแล้วก็ซับให้แห้งอะไรเงี้ยแล้วก็เลยถามหมออีกคำถามนึงว่าจริงไหมที่คนไม่มีเพศสัมพันธ์อ่ะจะแบบสุขภาพปิ่มแย่กว่าคนที่เขามีเพศสัมพันธ์เป็นประจำแล้วหมอก็บอกว่าโดยมากก็คือจริงโหแต่ว่าคือหมายถึงว่ามันไม่ใช่แค่ตรงสุขภาพติ่มว่าคันหรือไม่คันผิวเต่งตึงไหมนะแต่หมายถึงว่าแบบระบบทั้งหมดเลยของเราช่วงล่างของผู้หญิงอ่ะนึกออกปะว่าแบบเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์โอกาสที่มีเมนแล้วจะปวดท้องหรืออะไรเงี้ยหรือว่าแบบผนังมดลูกหนาอะไรอย่างเงี้ยนู่นนั่นนี่ก็คนที่มีเพศสัมพันธ์น่ะจะแบบสุขภาพดีกว่าอย่างหมอบอกว่าถ้านัดมีเพศสัมพันธ์ก็ไม่น่ามีปัญหาแบบผิวปิ่มแห้งจนคันอย่างเงี้ยอ๋อคำว่าปิ่มแห้งนี่แก้ได้มันแห้งจริงมันแห้งผากจนมันเหมือนแบบมันแตกอ่ะนึกออกป่ะแล้วมันก็เลยคันโอ้โหใช่คือโดยธรรมชาติแล้วมันไม่ควรจะแห้งมันควรจะมีแบบความชื้นอยู่สม่ำเสมออะไรเงี้ยแต่พอเกิดความไม่ค่อยอยู่ในสถานภาพที่ไม่ค่อยปกติใช่ไหมแต่มันไม่ใช่ความชื้นอย่างนั้นมันเป็นความแบบชุ่มชื้นแต่ไม่ถึงกับชื้นเพราะถ้าชื้นเดี๋ยวเป็นลาแต่ว่าหมอก็บอกว่ามีอย่างอื่นที่แอดซูมได้เช่นปกติคันเวลาใส่ผ้าอนามัยหรือเปล่าเพราะว่าอย่างพอเราผ่าตัดอะบางทีมันมีเลือดกระปิบกระปอยยังค้างอยู่เราก็เลยใส่แผ่นอนามัยประจำอย่างเงี้ยหมอก็บอกว่าอาจจะเป็นเจ้าตัวนั้นก็ได้ที่ไม่ถูกกับปิ่มเราแล้วทำให้มันระคายเคืองอ๋อนี่เป็นแนวระคายเคืองใช่คือมันมีได้หลายสาเหตุอาจจะเป็นแผ่นอนามัยผ้าอนามัยหรือว่าแม้แต่ตัวกางเกงในที่เลือกใส่อะไรเงี้ยถ้าแบบสมมุติเป็นลูกไม้แล้วลูกไม้มันไปขูดขีดบ่อยๆอ่ะมันก็จะแบบระคายเคืองแล้วก็คันได้ประมาณนั้นจบแล้วค่ะครับและนี่ก็คือรายการแนะนางนวล
ม่ใช่อันนี้ยังอยู่ในหัวข้ออยู่เลยเอาวนกลับมาวนกลับมาอย่านะตะกี้ไปหาข้อมูลนิดนึงเผื่อคนอยากรู้ว่าสปอร์มันไซส์ประมาณไหนสปอร์มันไซส์ประมาณ 5-22 ไมครอนนะครับก็คืออันนี้คือสปอร์ของไมครอนของร้านขนมปังใช่ไหมนักรีเสิร์ชเส้นผม 50-70 ไมครอนก็คือเล็กมากPM 10อะครับโดยประมาณจะนับพวกนี้ด้วยพวกสปอร์เชื้อราด้วยก็เอาจริงๆคือหน้ากากอนามัยธรรมดาก็กันได้แหละตะกี้หายไปนั่งรีเสิร์ชคือไปนั่งดูเสิร์ชModi Room กับ Modi Corps แล้วก็หน้าเวิร์ดไม่พูดไม่ออกแบบอะไรนะนั่นแหละอยากรู้ว่าลาขึ้นศพเป็นไงก็เลยไปเสิร์ชดูแล้วก็แบบพูดไม่ออกเผื่อใครอยากรู้ก็ไปลองดูนะครับ Modi Corps ก็จะมีอยู่แค่ไม่กี่รูปแหละไม่รู้แต่ว่าก็แหวะอยู่นั่นแหละกลับมาเดี๋ยวกลับมาเรื่องของไอ้ที่การที่การวินิจฉัยเชื้อรานิดนึงอะคือ อยากจะบอกว่าจริงๆถ้าเป็นการถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์แล้วเนาะคือว่าเชื้อราเนี่ยหรือว่าพวกเห็ดราเนี่ยมันจะมีอยู่สองฟอร์มหลักๆคือมันฟอร์มเหมือนสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันอะแต่ไปอยู่ใน environment ที่ต่างกันอะมันจะมีหน้าตาไม่เหมือนกันเช่นถ้าเกิดราบางชนิดถ้าไปอยู่ข้างนอกตัวเราเนี่ยมันก็จะเป็นช่อสวยงามเป็นช่อแบบที่เราเห็นนะเนาะแต่ถ้าอยู่ในตัวเรามันอาจจะไม่ได้เป็นช่อแบบนั้นมันอาจจะเป็นเม็ดเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ซึ่งมันทำให้กระบวนการวินิจฉัยมันลำบากขึ้นมาอีกทีนึงเพราะมันดูแล้วก็อ่ะทำไมหน้าตาไม่เหมือนกับข้างนอกหรืออะไรแบบนี้ด้วยนั่นแหละคือหมายถึงว่าถ้าเราลาประเภทเดียวกันถ้ามันไปอยู่บนพื้นผิวข้างนอกมันจะดูเป็นปื้นเป็นช่อดำๆเป็นอะไรนี่แต่อยู่ในร่างกายมันจะขึ้นเป็นเม็ดแทนใช่มันจะไม่ได้เป็นช่อแบบที่เราเห็นสวยงามอะไรเงี้ยมันก็เลยวินิจฉัยยากอีกทีนึงก็เลยอาจจะไม่ได้วินิจฉัยเป็นลาตั้งแต่แรกใช่มันอาจทำให้พลาดได้ง่ายในการวินิจฉัยอ๋อเราดูรูปเร็วๆก็คือmole rash อย่างเงี้ยมันก็ดูเหมือนเป็นผื่นปกติเลยเนาะใช่ปะเป็นผื่นจุดๆๆอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ชนิดลาคือถ้าสมมติว่าอย่างเป็นกรากหรือเกลือนเงี้ยก็จะเป็นวงแดงเป็นวงแดงๆตรงกลางขาวๆหน่อยประมาณที่ขึ้นบนผิวหนังนะเป็นแรชแล้วก็แบบไอ้ตรงขอบวงๆก็จะแบบเหมือนเป็นผิวร่อนๆหน่อยเป็นเกล็ดๆนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าแบบมีการติดเชื้อบางอย่างของผิวหนังในเคสอย่างพวกเบาหวานหรืออะไรเงี้ยที่มีติดเชื้อราที่ผิวหนังเชื้อมันจะเป็นอีกอย่างนึงแล้วมันจะไม่ใช่เชื้อราแบบพวกรากรากเกลือนมันจะเป็นเชื้อยีสต์ที่เราเรียกว่าแคนดิด้าซึ่งไอ้แคนดิด้าเนี่ยก็นอกจากจะติดที่ผิวหนังในคนที่ภูมิต่ำแล้วเนี่ยก็ติดที่ปิ่มได้บ่อยน้องก็จะอ้วกออกมาเป็นเหมือนเคิร์ดนมเป็นเหมือนก็เหมือนนมที่เป็นเลยดิก็นมที่โดนกรดอ่ะมันก็จะออกมาเป็นนมเหมือนก้อนนมเป็นเคิร์ดคือเรานึกภาพนมที่โดนกรดกันออกง่ายขนาดนั้นเลยก็เวลาเหมือนทำอ้วกเด็กก็คือเหมือนที่แนทเจอที่เล่าให้ฟังตะกี้เลยใช่ปะที่เป็นก้อนเหลืองๆน้องแหวออกมาอย่างนั้นใช่ใช่ไหมต่ำต้องเคยทำขนมแน่เลยใช่ไหมเลยนึกภาพมันแบบชัดใช่เหมือนจะทำโยเกิร์ตเองหรือว่าเหมือนจะทำชีสเองอะไรประมาณเนี้ยใช่มันจะประมาณโยเกิร์ตเนี่ยแหละโยเกิร์ตหรือว่าทำชีสอะเวลาที่แบบว่าเอานมต้มใช่ไหมแล้วก็บีบมะนาวใส่ใช่ไหมแล้วก็มันก็จะมาเป็นมันจะแตกตัวมันจะแบบตกตะกอนตกตะกอนครับแล้ววินิจฉัยยากแล้วทำไงอะหมายถึงรักษายังไงให้ยาไปก่อนเลยหรือว่าต้องมานั่งเพาะเชื้อหรืออะไรหมอปริอ๋อแต่ว่ารอบสองที่เราไปหาเพราะคันน่ะหมอเขาเอาเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะแท่งคัตเติ้ลบัตรยาวๆอะมาถูเหมือนตอนทำเปปเซเมียแล้วเขาบอกว่าเอาไปตรวจลาแป๊บนึง
เราก็แป๊บจริงๆเหมือนเขาหายไปไม่ถึง7นาทีอ่ะแล้วเขาก็มาบอกแล้วว่าไม่ใช่ลาเป็นม้ามันโหนั่นแหละมันเร็วมากเลยเราก็เลยคิดว่าไม่น่าเพาะเชื้อเปล่ามันไม่น่าเพาะได้ทันใน7นาทีก็คือสองเลยไม่ต้องไปเพาะอะไรคือมันอยู่ที่ว่าติดเชื้อที่ไหนเว้ยคือสมมติว่าติดเชื้อที่ตรงนั้นหรือว่าที่ผิวหนังเนี่ยแบบเป็นกาบเป็นเกลืออะไรพวกนี้มันขูดไปแล้วก็ส่องดูมันจะหยดด้วยสารละลายตัวนึงปุ๊บเพื่อที่แบบว่าทำลายพวกเคราตินของผิวหนังออกมาแล้วก็ไปส่องกล้องจุลทรรศน์แล้วสมมติว่าอันเนี้ยส่องเสร็จปุ๊บเราเห็นสายลาก็วินิจฉัยแล้วเป็นติดเชื้อลาแน่นอนเช่นเป็นกาบประมาณนี้หรือว่าอย่างไอ้ตรงตกตัวตกขาวเองก็แล้วแต่หรือว่าที่เขาปาดไปเนี่ยก็คือเขาปาดเอาเหมือนพวกเซลล์ตรงผนังช่องคลอดไปใช่ไหมเขาก็ไปทำกรรมวิธีเดียวกันก็คือหยดน้ำเกลือใส่สารละลายอะไรวะโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เป็นด่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพื่อที่ละลายพวกเคราตินออกไปแล้วเขาจะดูว่าจะเจอเม็ดยีสต์หรือว่าเจอเป็นสายลาหรือเปล่าประมาณนั้นส่วนถ้าสมมติว่าแบบสงสัยว่าเฮ้ยมันมีติดเชื้อในกระแสเลือดหรืออะไรเงี้ยนี่ก็ต้องเอาเลือดไปเพาะเชื้อแต่ต้องเพาะบนอาหารพิเศษคืออาหารเลี้ยงลาคือปกติเวลากินอะไรอ่ะฮะมันกินอะไรอ่ะก็ขนมปังได้แล้วอาจจะเป็นพวกโปเตโต้เด็กสโตสอากาอะไรเงี้ยประมาณแถวๆนี้เริ่มยากแล้วเอาเป็นว่าเป็นอาหารที่มันชอบมันจะโตได้เยอะงี้ใช่ไหมใช่ก็เป็นอาหารเลี้ยงลาใช่แต่ว่าเราเมื่อกี้เราลองไปเสิร์ชคำว่า Candida Fungo อะไรเงี้ยมันแบบเจอจักรจันทร์ไม่ใช่แล้วมันซิคาด้าแล้วมันแล้วที่มันเป็นแบบที่เป็นมันอยู่ในจานเพาะกลมๆอะไรเงี้ยแล้วตัวมันเองมันก็กลมๆเว้ยหน้าตามันเหมือนแบบรีหรือว่าบลูชีสที่มันเป็นก้อนที่ยังไม่ได้แกะเลยอะคือแบบเห็นแล้วก็อยากกินอ้าว คืออันนี้ไปนั่งเราไปนั่งหารูปว่าลาในไมโครสโคปอะมันเป็นประมาณไหนก็เลยเซิร์ชเป็นพินิซิเลียมอันเดอร์ไมโครสโคปใช่ปะแล้วคนพบว่ามันมีคนทำรูปลงสต็อกโฟโต้หรือทำเป็นสินค้าขายโคตรเยอะเลยอะใช่ๆอันที่เราเจอก็จะเป็นแบบ vaginal thrush female candidiasis stock illustration คือเนี่ยเดี๋ยวรูปที่ส่งให้ในแชทอ่ะมันเป็นแบบเป็นโฟโต้ที่ขายเป็นกรอบรูปใน Amazon มันดูมันสวยนะมันเหมือนเป็นทุ่งอะไรสักอย่างขึ้นมาก็คือมันเหมือนเป็นสายใยที่เห็นเป็นราเห็ดอย่างนี้เลยใช่ป่ะอันนี้คือย้อมสีด้วยใช่ไหมยอมยอมยอมสีนี่ยอมสีภาพที่เคนเอามาโชว์ในหน้าจอคือเป็นภาพแนวแบบแอสแตรกราฟิกอะครับคือมีข้างล่างสีฟ้าข้างบนย้อมออกม่วงแล้วก็ไปแดงไปอะไรเงี้ยใช่ใช่แต่มันจะเป็นจินตนาการได้เป็นเส้นใยเยอะๆเนาะอันนี้ก็คือสายใยราที่หมอลายพูดก่อนหน้านี้ใช่ปะที่เห็นเป็นเส้นชัดเจนสายใยราเราเรียกว่าไฮฟี่สายใยราอันอบอุ่นแล้วก็ไอ้ที่มันเป็นจุดข้างบนนั้นคือแบบว่าเป็นกระป๋อสปอร์เป็นดอกแล้วคือคนจะซื้ออันนี้ไปติดท้องอะไรคือต้องเป็นหมอสายนี้ป่ะเอาไปติดไว้ในห้องมันสวยมันสวยไม่รู้อ่ะมันสวยแต่มันก็สวยนะมันสวยเอาจริงๆอ่ะลามันสวยถ้าเกิดเอามาถ่ายดีๆอ่ะมันก็เหมือนเป็นป่าชนิดนึงอ่ะถ้าเราย่อตัวเราเป็นแบบมนุษย์ตัวจิ๋วเป็นแอนแมนเงี้ยเราไปเดินในดงนั้นมันก็สวยจริงจริงจริงสวยจริงต้องการหายใจหน่อยอีกรูปหนึ่งนี่มีรูปนึงทำไมแชร์รูปกันหนุกหนานทำไมถึงอยากดูรูปเชื้อราเรายืนยันว่าสวยจริงเพราะนี่คือไปหาภาพมาใช้ทำปก EP เนี้ยจริงๆทำปกเสร็จแล้วโยนไปใน Telegram นะครับคุณผู้ฟังก็คงเปิดดูปกของ EP นี้ได้มันก็เป็นแบบที่เขายิงแสงแล้วไปนิดนึงโอ้โหมันคือป่าที่สวยอะที่แค่ไม่ใช่สีเขียวแค่นั้นแหละเหมือนเป็นโลกต่างดาวสักดาวหนึ่งแต่ถ้าคุณซูมออกมาระดับสายตาคุณก็คือเป็นปื้นดำๆเน่าๆเนี่ยไม่ได้จัดแสงเป็นปื้นเป็นปื้นดำๆที่แบบมีขนลาบโอ้สวยจังสวยสวยสวยครับแล้วกลับมาหมอรักษาไงซัดยา
อันนี้แหละประเด็นปัญหาหลักของลาเดี๋ยวจะแป๊บนึงครับก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการรักษาเมื่อกี้ที่บอกว่าอาการของมันอ่ะมันจะต้องคือมันจะคันๆแล้วมันจะเป็นวงกลมหรือมันเป็นอะไรงี้ใช่ไหมคำถามครับคือทำไมมันต้องเป็นวงกลมแล้วทำไมจะต้องมีขอบชีสอะไรเงี้ยขอบชีสลาบนผิวหนังอะไรเงี้ยนะจะว่ายังไงดีล่ะคือปกติลามันก็ขึ้นมาเป็นลักษณะวงกลมเป็นลักษณะวงกลมอยู่แล้วเว้ยรู้ป่ะนะเวลาที่แบบเห็นลาที่มันเลี้ยงตามจานเลี้ยงเชื้อใช่ป่ะหรือว่าแบบลาที่มันขึ้นขนมปังหรือว่าลาที่มันขึ้นบนผนังห้องน้ำก็ตามเนี่ยคือเราก็จะเห็นมันเป็นวงว่าไอ้วงนี้คือลักษณะของการลุกลามมันใช่ไหมมันก็ใช่เหมือนขยายพันธุ์แล้วกระจายออกข้างโตขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่มันก็เป็นลักษณะเราเรียกว่าโคโลนีเหมือนเป็นป่าเลยอ่ะรูปไหนอ่ะรูปที่ส่งให้ในแชทล่าสุดอ๋อครับเราว่าสวยดีควรจะเอาไปใส่กรอบรูปได้เพราะฉะนั้นก็จะตอบปัญหาลุงแอนเนาะมันก็เลยมองเห็นเป็นวงอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะอย่างนี้ไหมให้เดามันเหมือนเรามีป่าแล้วกันอยู่แล้วก็ไฟมันไหม้ป่าขึ้นมาจากจุดตรงกลางฟึบแล้วมันก็กระจายฟึบออกเป็นวงกลมไอ้ขอบที่ว่ามันคันมากเนี่ยแล้วก็มันเป็นสีแดงเนี่ยมันกำลังไหม้โหมอยู่แล้วตรงกลางมันคือมันก็มอดไปแล้วไปแล้วคุ้มคุ้นฟีลลิ่งมันจะเป็นประมาณนี้ปะประมาณนั้นเลยอ๋อแสดงว่าถ้าไม่มีอะไรไปหยุดยั้งมันก็จะลามไปได้เรื่อยๆถูกต้องแล้วเวลาเกามันก็จะไปแบบคือตรงที่เป็นขอบแดงนี่คือตัวแสบอ๋อพอเกาปั๊บเล็บของเราก็จะพาเชื้อราเนี่ยไปติดที่อื่นด้วยใช่ก็คือต้องทายาใช่ไหมถึงจะหายนี่เข้ามาสู่เรื่องการรักษาได้ก็คือต้องถ้าจริงๆนะเราว่าประเด็นของเชื้อราก็คือเราต้องทำ environment ให้เชื้อรามันเจริญไม่ได้เช่นสมมุติว่าให้แดดส่องถึงให้อยู่ประเทศไทยให้มันแห้งอ่ะให้มันแห้งอ่ะคือรามันชอบที่ชื้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสมมุติว่าเป็นราที่ผิวหนังก็ต้องทำให้คุณก็ต้องผิวคุณก็ต้องไม่ชื้นอ่ะมันก็ไม่โตเหมือนกันห้ามอาบน้ำอาบได้แต่ว่ามันก็ต้องให้ทำให้แห้งไงเช็ดให้แห้งลาไม่ขึ้นอะไรเงินขึ้นปุ๊บคำว่าเอาตูดไปโดนแดดดูมีมูลเนี่ยเออแดดช่วยได้ไหมตูดไปโดนแดดน่าจะได้ไม่ความร้อนทำอะไรมันไม่ได้ไม่แต่ไม่ได้ช่วยเรื่องความร้อนแต่ว่ามันไม่โตครับใช่แล้วก็ซึ่งเราว่าอันนี้มันรวมไปถึงอันนี้ด้วยนะพวกว่าสมมุติว่าคนที่กินยากดภูมิอยู่หรือว่าเป็นเบาหวานนะเขาต้องแก้ตรงนั้นด้วยไงไม่งั้นลามันก็ยังโตอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยคือประเด็นของเชื้อราในส่วนหนึ่งเพราะว่าเชื้อรามันไม่ใช่เชื้อแบคทีเรียแล้วแหละมันเลยทำให้ยาของแบคทีเรียเนี่ยมันไม่ใช่ยาสำหรับเชื้อรายามันคนละตัวกันมีแค่มีคำถามแล้วถ้ามันให้ยาหรือแก้อย่างนี้ถูกปะที่ย้อนกลับไปถึงอินเดียคือเป็นโควิดอยู่เลยต้องให้สเตียรอยเพื่อช่วยเรื่องโควิดแต่ให้ปุ๊บลาขึ้นหมอทำไงอ่ะก็เป็นปัญหาแล้วนะก็นี่คือปัญหาในชีวิตจริงเอางี้เดี๋ยวก่อนคือละมันคือไอ้พวกนี้มันจะไม่ได้ติดเชื้อในขณะที่แบบว่าเรากำลังให้สเตียรอยรักษาโควิดในคอร์ส14วันนี้หรอกแต่ว่าเหตุเนี้ยมันจะเกิดหลังจากที่คนไข้อ่ะดิสชาร์จกลับบ้านไปแล้วประมาณสัก2อาทิตย์อ๋อมักจะเท่าที่อ่านมานะส่วนใหญ่คือคนพวกเนี้ยเป็นเบาหวานเป็นอะไรมักจะเป็นเบาหวานซะส่วนใหญ่เท่าที่ลองอ่านตามรายงานข่าวบอกว่าอะไรนะปกติเนี่ยเจอปีละประมาณ3เคสด้วยพวกเนี้ยตั้งแต่มีโควิดมานี่คือแม่งเจอเดือนนึงอ่ะ10เคสเห็นตัวเลขล่าสุดมันสไปค์ขึ้นเยอะมากเลยใช่ไหมประมาณนี้ทีนี้คือบอกว่าจะว่าไงล่ะคือการคือบางทีต้องอยู่ที่ตัวคนไข้ด้วยว่าการคุมเบาหวานหรือการคุมอะไรพวกนี้มันไม่ค่อยดีอย่างนึงคือเวลาที่ให้สเตียรอยด์แล้วเนี่ยน้ำตาลในเลือดมันจะกระฉูดด้วย
ให้สเตียรอยน้ำตาลในเลือดจะสูงขึ้นทำไมอ่ะมันเป็นแล้วสเตียรอยเป็นฮอร์โมนตัวนึงนั่นคือมันเป็นฮอร์โมนที่บังเอิญว่ามันจะไปควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของการหลังของอินซูลินไม่เชิงแต่ว่ามันจะไปทำให้ร่างกายอันหนึ่งสังเคราะห์น้ำตาลเพิ่มขึ้นปล่อยทำให้ในเลือดมากขึ้นนิดได้น้อยลงแล้วก็ทำให้น้ำโดยรวมก็คือทำให้น้ำตาลสูงขึ้นแล้วก็พอเวลาให้พวกนี้คนไข้เป็นเบาหวานด้วยคนไข้น้ำตาลสูงขึ้นจากสเตียรอยด์ด้วยเนี่ยนั้นคือภูมิคุ้มกันก็ยิ่งตกลงไปใหญ่เลยก็จะทำให้มีโอกาสติดเชื้อพวกเชื้อราเนี่ยง่ายมากขึ้นแล้วรวมถึงพวกโซเชียลอีโคโนมิกหรือว่าแบบลักษณะความเป็นอยู่ไฮยีนของคนอินเดียเนี่ยอาจจะมีปัญหาด้วยมันก็เลยทำให้ไม่มีปัญหาคือเราพูดได้ว่าในเวลาตอนรักษาโควิดในสถานพยาบาลอ่ะมันค่อนข้างสะอาดกว่าการกลับไปอยู่บ้านพอเหมือนโควิดหายปุ๊บดิสชาร์จกลับไปบ้านปุ๊บภูมิมันยังตกอยู่ยังน้อยอยู่ก็เรียบร้อยเลยถูกไหมอันนั้นด้วยและอีกอย่างนึงคือเวลาที่ถึงแม้ว่าเราจะหยุดให้สเตียรอยด์แล้วเนี่ยแต่ถ้าคนไข้คุมน้ำตาลไม่ดีจนกระทั่งมันเกิดเบาหวานเรื้อรังหรืออะไรบางอย่างเคยเห็นแผลเบาหวานไม่หายแบบประมาณแถวๆเนี้ยบางทีคนไข้ก็อาจจะมีพวกนี้อยู่แล้วด้วยก็ได้ก็อาจจะทำให้มีการติดเชื้อราเพิ่มง่ายมากขึ้นไปอีกครับ กลับมาที่ยาของเชื้อราครับคือ ยาของเชื้อราเนี่ยมันต้องเป็นยาที่เป็นเฉพาะสำหรับเชื้อราเท่านั้นเนาะซึ่งไม่เหมือนกับยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่บอกไปแล้วอ่ะแล้วก็เชื้อราเนี่ยมันมีความลำบากในการรักษานิดนึงอ่ะตรงที่ว่าเชื้อราเนี่ยมันค่อนข้างจะมียาให้ใช้น้อยอ่ะยามันจะไม่ได้เยอะไม่ได้ถูกพัฒนาเยอะแบบเชื้อแบคทีเรียส่วนหนึ่งก็เพราะว่าคนเรามันติดยากใช่ไหมใช่ส่วนหนึ่งก็คงอันนั้นด้วยแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเชื้อราเนี่ยมันมีวิวัฒนาการมากกว่าแบคทีเรียเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะคล้ายสัตว์หรือคล้ายเรามากกว่าแบคทีเรียเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ายาที่ให้ไปฆ่าเชื้อราส่วนใหญ่ก็จะมีพิษต่อเชื้อเราด้วยเองใช่ฉะนั้นมันเป็นการยากที่จะผลิตยาที่ฆ่าเชื้อราโดยที่มีผลน้อยต่อเซลล์เราเองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ฟังดูเหมือนรามันมีความใกล้เคียงกับเรายังไงไม่รู้ใช่ใช่ดูมันห่างมากใช่และเราจริงเหรอใช่คือใกล้มากกว่าใกล้มากกว่าแบคทีเรียเพราะฉะนั้นยามันเลยมีปฏิกิริยากับเรามากขึ้นถูกไหมใช่เป็นหมายถึงว่าตัวแบคทีเรียกับราเนี่ยคือรามันก็พัฒนามากกว่าแบคทีเรียไงคือแบคทีเรียมันเป็นโครงสร้างง่ายๆมันเป็นเซลล์เดียวแต่ทีเนี้ยคือรามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่เซลล์มันรวมกันเป็นหลายๆอย่างละมันรวมกันเป็นเส้นใยละมันไม่ใช่มันไม่แบบว่าเซลล์เดียวหรืออะไรประมาณนี้เอ้านั่นคือเวลาครับแล้วก็ตัวโครงสร้างของเซลล์เองเนี่ยมันก็แบบแตกต่างจากแบคทีเรียค่อนข้างเยอะแต่มันจะเริ่มคล้ายพืชกับพวกไปทางสัตว์เนี้ยมากกว่านั้นคือยาที่ให้เพื่อฆ่าเชื้อราเนี้ยมันก็จะมีพิษกับเซลล์ที่แบบมีลักษณะคล้ายๆกันมากกว่าแบคทีเรียไปทางนั้นถ้าคือถ้าใช้หลักการนี้แสดงว่าพยาธิมันก็ใกล้กว่าราอีกดิทำไมเราฆ่าพยาธิง่ายจังเพราะว่าพยาธิไม่ได้เข้าไปมันเห็นเป็นตัวป่ะหมายถึงว่าพยาธิมันเป็นตัวก็แล้วพยาธิส่วนใหญ่มันไม่ได้เข้าไปในเนื้อเราไหมอ๋อมันไม่ได้แฝงกลืนมากับตัวเราอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่คือการคอนเซปต์การฆ่าเชื้อรามันคือยังไงครับเราสามารถใช้ยากินได้ไหมหรือว่าต้องทานเดียวโอเคราที่มันอยู่ตามผิวเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องใช้ยากินก็ได้เนาะก็ใช้ยาทาหรือว่าอย่างที่แนทเจอก็คือเป็นครีมหรือเป็นยาสอดหรืออะไรเงี้ยก็ได้แต่ถ้าอยู่ในผิวเราแล้วอยู่ในเนื้อเราแล้วก็ต้องเป็นยากินแหละไม่รู้จะเอายาเข้าไปตรงนั้นได้ยังไงแต่ถ้าลุงแอนบอกว่าพยาธิแล้วพยาธิส่วนใหญ่มันจะอยู่ในลำไส้ไหมมันไม่ได้เข้าไปอยู่ในเนื้อน่ะใช่ปะที่ลุงแอนหมายถึงหัวใจพยาธิสมองพยาธิเป็นไม้ตับ
พยาธิเส้นเลือดเอาอะไรกันพยาธิหัวใจมีในคนด้วยหรอนึกว่ามีแต่ในหมาพยาธิหัวใจไม่มีในคนไม่มีแล้วสมมติว่าพยาธิก็จะมีพยาธิใบไม้ในเลือดเนี้ยมีหรือว่าพยาธิที่มันขึ้นสมองอ่ะมีอย่างเช่นพยาธิตืดหมูแต่เหมือนเราสามารถเป็นความรู้สำหรับคนที่เลี้ยงหมานะคะต้องถ้าสมมติแบบไม่ได้เลี้ยงในบ้านเลี้ยงในที่ที่หมาโดนยุงกัดได้อ่ะให้ไปปรึกษาสัตวแพทย์เขาก็จะมียาตัวหนึ่งให้หมากินเพื่อถ่ายพยาธิเป็นระยะที่มันเพียงพอที่พยาธิจะยังไม่เดินทางเข้าสู่หัวใจเพราะถ้าพยาธิเดินทางเข้าสู่หัวใจแล้วยาตัวเนี้ยเหมือนทำให้พยาธิตายอ่ะแต่มันจะขับออกจากหัวใจไม่ได้สุดท้ายมันก็จะมีซากพยาธิหรืออะไรเงี้ยอยู่ในหัวใจอ่ะแล้วก็หมาสามารถตายจากโรคแบบพยาธิในหัวใจได้ซึ่งมีพาหะเป็นยุงจบค่ะโอเคคุณผู้ฟังท่านไหนที่เป็นหมาก็อย่าลืมมีหมามีหมาไม่ใช่เป็นหมาเมื่อกี้ตอนที่นัทพูดมีเสียงหมาเป็นแบ็คกราวด์ด้วยโอเคเลยนั่นชื่อไหนนะยาครับยาก็นั่นแหละสรุปง่ายๆก็คือยาฆ่าเชื้อรามันเป็นยาที่ค่อนข้างมีพิษเยอะอะไรเงี้ยครับก็เลยว่ามันลำบากในการนั่นแหละในการใช้อะไรเงี้ยแล้วก็มีไม่กี่ตัวด้วยเพนิซิลินคือหนึ่งในนั้นปะไม่คือเพนิซิลินเป็นยาต้านเชื้อแบคทีเรียที่ผลิตจากเชื้อราอ๋อโอเคคือเข้าใจผิดนั่นเองคือถ้าเคยได้ยินต้องเคยได้ยินคีโตโคนาโซกันบ้างหรอวะไอ้กัดน้ำยาไอ้อะไรล่ะใช่น้ำทาแบบน้ำกัดเท้าเออในแชมพูสีแดงก็มีใช่ใช่แชมพูสีแดงแล้วก็แบบมีชื่อยาที่ชื่อโทนัฟเฟตอะไรวะบอกชื่อแบบไม่ได้ไอโออ่ะไอโออ๋อโฆษณามีตัวยาคีโตโคนาโซก็คีโตโคนาโซเป็นขีดแดงสีแดงแดงก็คีโตโคนาโซก็จะมีหลายรูปแบบมีทั้งยากินแล้วก็ยาทาก็จะเป็นคีโตโคนาโซครีมมีคีโตโคนาโซแชมพูมียากินก็มีก็เป็นยากินด้วยเหมือนกันคีโตโคนาโซเวลาที่ให้เป็นยากินเนี่ยคือมันเป็นกรณีที่แบบว่าบางทีมันมีเชื้อราไปขึ้นตรงแถวเล็บหรืออะไรพวกนี้ยาที่เป็นยาทามันซึมลงเล็บไม่ได้เพราะว่าเคราตินมันแข็งมากก็จะต้องใช้ยากินร่วมด้วยเป็นต้นแล้วก็อีกตัวที่รู้สึกกินเข้าไปแล้วมันจะเป็นยังไงต่อร่างกายเราอะในส่วนอื่นๆไม่ค่อยดีเท่าไหร่แหละก็มีเป็นพิษได้มันจะเกิด อะไรบ้างยกตัวอย่างได้ปะไตพังปะถ้าจะไม่ผิดตัวไหนตับตับหรือไตเนี่ยอ๋อก็คือจะมีจะไปเอฟเฟกต์ตรงบริเวณส่วนที่มันจะต้องทำการขับพิษออกใช่ใช่ก็จะประมาณนั้นแล้วก็อีกตัวที่รู้จักกันก็เป็นโคไตมาโซคือยาเชื้อรามจะลงท้ายด้วยเอโซนี่แหละโคไตมาโซก็พวกนี้ส่วนใหญ่ใช้เป็นยาสอดหรืออมก็ได้อมก็ได้จริงๆยาอมก็คือเอายาสอดเนี่ยมาอมยาสอดมาอมได้หรือเหรอได้สิดูน่ากลัวจังเลยคือจะเป็นคนไข้ที่ภูมิคุ้มกันต่ำจะมีแบบเชื้อราจำพวกแคนดิด้าพวกอะไรเงี้ยขึ้นอยู่ในปากบางทีก็ติดเชื้อพรึบลงไปถึงหลอดอาหารก็มีก็เป็นหลอดอาหารอักเสบจากเชื้อแคนดิด้าได้พวกนี้คือเวลาที่แบบมันมีเชื้อราขึ้นอยู่ในปากเนี่ยก็คือก็ใช้โฟไตมาโซอมนานไหมครับเห็นในพันทิปอ่ะมันเคยมีคนพูดว่าต้องรักษาพร้อมกันหมายถึงว่าถ้าแบบประกอบกิจด้วยกันแล้วผู้หญิงเป็นที่ปิ่มอ่ะผู้ชายก็อาจจะต้องอมอ่ะนึกออกปะถ้าเขาใช้ปากให้อ่ะแล้วผู้หญิงเป็นที่ปิ่มก็มีความเป็นไปได้ที่เขาใช่พะแนนอันนี้มันพวกซิฟิลิสป่ะซึ่งไม่ใช่ลาไม่รู้ว่าเห็นในพันทิปเคยบอกอ่ะแล้วก็มีคนมาถามว่ารสชาติเป็นยังไงอร่อยไหมก็มีคนมาตอบว่ารสเหมือนมิ้นท์
สำคัญคือรสชาติแต่ไม่รู้ว่ามันไม่รู้ว่ามันเชื่อได้หรือเปล่าเนื่องจากเพราะว่าพันทิปก็ไม่ใช่หมออาจจะแบบจริงซูโดไซจริงๆไม่น่าคืออารมณ์แบบว่าคือถ้าภูมิไม่ตกจริงๆเนี่ยเชื้อราไอเชื้อแคนดิด้ามันไม่ค่อยขึ้นปากเชื้อแคนดิด้าส่วนใหญ่ขึ้นในคนเวลาที่ออกนอกปิ่มเนี่ยมันมักจะขึ้นในคนที่แบบภูมิมันตกอ่ะหรือว่าแบบว่าเช่นอย่างเช่นใช้สเตียรอยด์เป็นเบาหวานก็ได้พวกนี้เป็นเบาหวานที่แบบว่าคุมไม่ค่อยดีบางทีก็จะมีแคนดิด้าขึ้นที่ผิวหนังลักษณะมันจะแบบเป็นผื่นแดงเป็นปื้นแล้วก็จะมีจุดแดงรอบๆกระจายปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราเรียกว่าเป็นรอยลวกแบบดาวเทียมเซตเทลไลท์ลีชันแล้วที่มันเป็นเหมือนเป็นแบบเป็นผื่นกุหลาบอะไรอย่างนั้นนี่คือใช่เหมือนกันไหมผื่นกุหลาบเหรอไอ้พิเทเรียซิสโลเซียอันนั้นมันไม่ใช่มันไม่ได้ติดเชื้อรานะอ๋อโอเคแล้วถ้าการรักษามันลำบากอะไรเงี้ยเราควรป้องกันอะไรยังไงไหมครับการรักษายังไงนะมีเคนการรักษามันหมดแล้วใช่ไหมหลักๆก็คือทากับกินยาถูกปะใช่ใช่แล้วอย่างนี้เราควรแบบป้องกันการแบบโอกาสที่จะขึ้นราอะไรอย่างนี้ไหมก็คือทำให้มันแห้งอ่ะสรุปง่ายๆเลยเหมือนเดิมโอเคคือหมายถึงว่าเราก็ไม่ควรให้ในบ้านหรือรอบแบบภาวะแวดล้อมรอบตัวเรามีราถูกไหมมันยากป่ะไอเนี้ยยากมันหมายถึงว่าแต่ควรมินิมัลใช่ได้ไหมที่สุดถูกป่ะไม่ใช่แบบอยู่ห้องอับๆมีราเต็มห้องก็ยังแน่นอนแน่นอนหมายถึงว่าแอร์ไม่ล้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแอร์ไม่ล้างห้องน้ำไม่ทำความสะอาดผนังมีราขึ้นก็ไม่กำจัดอะไรอย่างนี้แน่นอนอันนั้นก็เป็นเต็มไปด้วยราทั้งตู้อะไรอย่างนี้เปิดออกมาอันนี้คือเป็นปัจจัยที่ราจะเข้าสู่ร่างกายเราได้โดยตรงที่เยอะที่สุดใช่ใช่อย่างห้องน้ำน่าจะนึกภาพง่ายหน่อยคือเคยคุยในสาวสาวว่าห้องน้ำในอุดมคติของเราคือต้องเป็นห้องน้ำแห้งมีประตูระบายอากาศหรือว่าหน้าต่างแบบอันใหญ่ๆที่เราสามารถแบบเข้าไปปั๊บแล้วก็แบบพอขี้เสร็จปั๊บกลิ่นมันจะหายไปอย่างรวดเร็วอ่ะอันนี้ถือเป็นคุณสมบัติของห้องน้ำที่ดีคือการระบายอากาศดีแล้วก็ถ้าจะให้ดีก็คือแดดส่องถึงแห้งแดดส่องอยากจะให้ทุกคนมาดูห้องน้ำบ้านเราจริงๆคือออกแบบด้วยปรัชญาการออกแบบห้องน้ำอันนี้ออกแบบด้วยปรัชญาสิงโตครับก็ใช่อะไรวะคือจริงๆเราใช้เวลาอยู่ในห้องน้ำวันหนึ่งอ่ะหลายครั้งแล้วก็นานมากเราอยากจะมีความสุขในนั้นน่ะดังนั้นก็คือมันก็เลยมีหน้าต่างบานใหญ่มากที่หันไปทางทิศตะวันตกพอดีพอตอนบ่ายโหแดดแม่งเข้าเต็มไปหมดเลยเราสามารถเข้าไปปั๊บแล้วแบบนั่งอ่านการ์ตูนโอ๊ยแต่ก้นจะร้อนเปล่าเวลาฉีดออกมาฉีดน้ำนี่ตูดไม่พังหรอไม่ท่อมันไม่ได้ไปฝังมันหมายความว่าการเดินท่อมันไม่ได้ไปโดนแดดตลอดเวลานะแต่ก็ร้อนเหมือนกันเฉพาะผิวคือนอกจากน้ำใช่ไหมที่โดนแดดไอ้มันก็สะใจดีเวลาแบบจี้แล้วแบบเอ้ยร้อนดีว่ะคือกล่าวว่าเชื้อโรคต่างๆคงตายพี่ก็อยากได้ห้องน้ำแบบนั้นบ้างอ่ะก็ดีเนาะเราว่าแต่ว่าห้องน้ำข้างล่างบ้านหมอไรเดอร์ก็มีความโปร่งระดับหนึ่งก็โปร่งระดับหนึ่งแหละแต่ว่าคือแบบว่าจะเปิดหน้าต่างให้แบบว่าลมพัดโชยตลอดเวลาหรือว่าแบบประมาณนี้มันก็แบบไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรือว่าเขาก็เอาห้องน้ำไปตั้งไว้อยู่ตรงทิศตะวันออกก็ตอนเช้าแดดก็ส่องเข้าห้องน้ำใช้ได้จะได้ตื่นไงตอนเช้าจะได้แอคทีฟนั่นแหละแต่จริงๆทางที่ดีห้องน้ำที่ถ้าตามหลักการออกแบบอะไรเงี้ยก็คือวางไว้ในทิศที่แดดมันส่องถึงไม่ทิศตะวันตกก็ทิศใต้อะไรเงี้ยแล้วเปิดช่องแสงหรือช่องลมให้มันผ่านแล้วก็ดูดีๆว่าถ้าเกิดว่าลมมันพัดเข้ามาในบ้านแล้วก็ห้องที่ต่อจากห้องน้ำมันเป็นห้องที่เราไม่ต้องการกลิ่นอันนี้อาจจะลำบากนิดนึงครับเช่นห้องครัวเงี้ยโต๊ะกินข้าวอะไรเงี้ยแปลว่าห้องน้ำโดเรานี่คือผิดทุกอย่างเลยใช่ไหมเอ้ามันเลือกไม่ได้ปะเพราะว่ามันผังมันก็จะมีแบบแค่นี้แล้วแต่ว่าเราจะพอใจกับไทยนี้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องห้องน้ำเหมือนเราเนี่ยก็ถ้าเลือกได้ก็ทำแบบที่ว่าซะแต่จริงๆแดดมันไม่ได้จำเป็นที่สุดปะจำเป็นที่สุดคือการระบายอากาศติดพัดลมระบายอากาศหรือแอร์โฟลว์มากกว่าแดดมันตัวเติมไม่ใช่จริงๆก็อยากจะติดพัดลมระบายอากาศในห้องน้ำเหมือนกันเนาะนั่นแหละครับ
เอ๊ะเดี๋ยวกลับมาตรงนี้ก่อนดิคือถ้าสมมุติว่าลาดำลาดำ ลาดำที่ติดแบบในข่าวเงี้ยพวรักษาไงเกิดแบบติดในจมูกหรือว่าแบบติดเข้าไปในโพรงปากโพรงอะไรเงี้ยก็งีดน่ะเจอทีก็งีดไปทีนึงก็ขึ้นตาแปลว่าอะไรคืองานช้างนิดนึง คือมันก็จะต้องตามไปตัดไอ้ตรงที่มันสงสัยว่าจะมีราอยู่เอาทิ้งให้หมดอะไรอย่างเงี้ยเนื้อเยื่อบริเวณนั้นออกหมดเลยเหรอใช่ใช่ตามไปทำก็เหมือนนึกสภาพเหมือนเนื้อที่มันตายแล้วสมมุติว่าเป็นแขนเป็นขาเราก็ตามไปตัดใช่ไหมแต่นี่มันอยู่ข้างในเนาะเราก็ต้องตามไปเลาะออกให้หมดหรืออะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีวิธีคืนชีพมันเลยก็คือต้องตัดทิ้งเป็นเนื้อตายไปเลยเนื้อที่มันตายก็คือเนื้อที่มันตายก็ต้องเอาออกอะไรเงี้ยไม่งั้นก็มันก็ไอ้ตรงมันก็ขึ้นอยู่ตรงนั้นมันก็จะลาไปเรื่อยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีเคสแบบนี้ทีก็คือมันก็จะเป็นเคสที่รักษายากนั่นแหละเพราะว่าแล้วก็ในขณะเดียวกันก็หลังจากที่ทำผ่าตัดแล้วเนี่ยก็คืออันนี้ก็ต้องให้ยาฆ่าเชื้อราแบบพิเศษอันนี้ให้ฉีดให้อยู่แล้วเลยยาให้อยู่แล้วไงแต่ว่าหมายถึงว่ามันไอ้เนื้อที่มันตายไปแล้วทรากินไปแล้วเงี้ยก็ต้องตามไปเอาออกซึ่งนึกสภาพมันอยู่ในจมูกเนอะมันก็ลำบากเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยวอวินเคยเจอกับตัวเองกี่ครั้งครับหมายถึงเราติดเองเนี้ยหรอไม่เคยละไม่ใช่ไม่ใช่สิคนไข้สิลาหูลาหูก็นี่ไงเมื่อวานลาหูจันมันมีลาในหูไหมถ้าเป็นลาในหูแล้วทำยังไงตัดหูเคยคุยกันแล้วไง EP คันหูใช่ไหมเรื่องลาหูใช่แล้วเลยใช่แล้วครับลืมไปแล้วค่ะโทษทีเดี๋ยวกลับไปใหม่ค่ะลาหูถ้าเกิดส่วนใหญ่ลาที่หูมันก็เหมือนลาที่ผิวหนังธรรมดาหยิบออกทำให้แห้งเหมือนกันไม่ได้มีประเด็นอะไรเท่าไหร่หยิบออกแต่ส่วนใหญ่ถ้ามันเข้าไปตรงในโพรงจมูกเนี่ยคือแสดงว่ามันจะมีปัญหาแล้วใช่ไหมโดยเฉพาะถ้าเกิดว่ามันแบบเริ่มกินพวกเส้นเลือดเนี่ยแหละปัญหาแบบแย่เลยอ่ะคือเริ่มมีเนื้อดำๆเริ่มเห็นเนื้อเน่าเงี้ยอันนี้คือแบบว่าต้องเลาะละเตรียมเลาะแต่มันก็มีเหมือนกันนะลาแบบที่มันแบบอยู่เฉพาะตรงนั้นในจมูกลาแบบหูแต่อยู่ในจมูกอ่ะหมายถึงว่าลาที่มันก็อยู่แบบตรงนั้นจะอยู่โอเคหมายถึงว่าลาที่มันไม่ได้กินเส้นเลือดแต่ว่ามันก็คือมันอยู่ในซอกหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็ถูออกก็จบใช่แต่บางทีมันถูลำบากเพราะมันอยู่ในซอกลึกๆที่เราดูดไม่ได้หรือว่าอยู่ในหลืบเล็กเกินอะไรเงี้ยเอาไม่ออกติดอะไรเงี้ยก็จะเป็นปัญหาอีกแบบอย่างนี้ถ้าหมอบอกว่าลามันมีทุกที่แล้วมันก็ติดกันได้จากการแบบเกาอะไรเงี้ยงั้นจริงๆแล้วการเกาอวัยวะเช่นเกาหัวเกาหูแล้วเอามาดมอ่ะก็อันตรายกว่าที่คิดดิเพราะอาจทำให้เราติดลาในโพรงจมูกได้ถ้าแอสซูมว่าเราเป็นลาที่หัวแล้วเราเลยคันเงี้ยพอเราเกาเรามาดมเราก็จะติดลาเข้าไปในจมูกแต่มันก็อยากรู้ไงว่ามันกลิ่นเป็นไงจริงเหรอส่วนใหญ่เขาเกาไม่เคยดมเลยไม่เคยดมเลยแต่ว่าตอนนี้ทุกคนก็รับรู้แล้วว่าหมอดมก็ตูดแล้วดมไหมอ่ะไม่ดมใครจะมาดมเราก็แบบเผื่ออยากรู้ไม่แต่ว่าถ้าที่คุยกันก็คือจริงๆราที่อยู่ในอากาศแบบที่เราเจอมันอาจจะเยอะกว่าด้วยใช่เราว่าราที่เปิดตู้เย็นมาเนี่ยจะเยอะกว่าเปิดออกมารูมคือสปอร์มันเล็กมากระดับไมครอนมันก็สังเกตยากอยู่แล้วจะฝุ่นที่เราได้กลิ่นมันก็อาจจะมีสปอร์ราอยู่ในนั้นอยู่แล้วแต่แค่มันไม่ได้ขึ้นเป็นตัวราขึ้นมาเพราะเรามีภูมิคุ้มกันมากพออะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ตามนั้นเลยนั่นแหละคำถามสุดท้ายคำถามสุดท้ายคือแล้วราที่แบบเนี่ยในเกมอ่ะมันจะเกิดขึ้นจริงไหมคือที่หมอไลพูดก่อนหน้านี้ว่าถังเช่ามันก็เป็นราประเภทหนึ่งถูกปะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรกินถังเช่าป้าเพราะมันเป็นราเอ้าแต่เห็ดก็เป็นรากินได้เออเห็ดก็เป็นราก็กินเห็ดได้คือราไม่ได้แปลว่าตัวราอย่างเดียวมันก็มีราที่เป็นประโยชน์ด้วยแต่ราถังเช่าอะไรเงี้ยคือถังเช่าเนี่ยมันเป็นราที่มันเกิดจากหัวนอนใช่ไหมเกิดบนซากมันจะมีแบบตัวที่แบบว่าเกิดบนซากแมลงกับคือเพื่อท่านผู้ฟัง
เผื่อท่านผู้ฟังไม่รู้อาจจะแบบถังเช่าอยู่ในรูปสกัดดูเหมือนแบบเฮ้ยดูเป็นแคปซูลบางแพ็กเกจดูเอ้ยหน้าตามันเหมือนขิงใช่ไหมเหมือนขิงเป็นแบบดูเหมือนสมุนไพรเป็นแบบเหลืองๆจริงๆนั่นคือศพนอนนะครับแล้วถังเช่าก็คืออีลาที่งอกมาตรงหัวนอนนะครับเฮ้ยแต่เดี๋ยวนี้เขาใช้ความฝันเด็กๆเดี๋ยวนี้เขาเพาะเดี๋ยวนี้เขาเพาะในถุงแบบเพาะเห็ดแล้วโอ้โหแอดวานซ์ขนาดนั้นเลยเหรอไม่ได้พอบนนี่เนี่ยไอ้ถังเช่าสีทองอ่ะเป็นคอนดิเซปชนิดนึงแต่ไอ้รูปที่ตัวเหลืองๆก็คือนอนถูกไหมที่เห็นนะที่เราเซิร์ชว่าถังเช่าแล้วมันดูเหมือนขิงหรือแครอทเล็กๆอ่ะจริงๆไม่ใช่มันก็คือศพนอนถูกป่ะประมาณนั้นโอเคถังเช่ามันก็เป็นภาษาจีนที่แปลว่าหญ้ากับนอนอยู่ในหญ้านอนหญ้ารูปนอนคอดิเซปคอดิเซปยาหนอนยาหนอนนะไม่ได้หมายความว่ามันไม่ดีแต่แค่รู้ไว้ละกันว่ามันเกิดจากนั่นแหละซึ่งทีนี้ก็คือมันก็คือพูดง่ายๆคือมันก็เป็นราที่เกิดขึ้นในตัวแมลงซึ่งมันมีราบางประเภทเหมือนเคยฟังในวิดแคสป่ะราบางประเภทมันควบคุมแมลงหรืออะไรพวกนี้ได้ใช่ใช่เหมือนมันไปทำงานกับสมองของโฮสต์แล้วก็พอเข้าไปปั๊บแล้วเหมือนเป็นไมค์คอนโทรลสามารถสั่งให้ไอตัวเนี้ยจงไปทำในสิ่งที่จีนของไอตัวรามันกำหนดมาเช่นมึงจะออกไปตายหรือว่าออกไปให้ไอตัวสัตว์ที่เป็นนักล่าอีกทีมากินเพื่อให้รามันได้ขยายพันธุ์ต่อไปอะไรเงี้ยโอ้น่ากลัวใช่ในคนจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมในคนจะสามารถมีเหตุการณ์แบบนี้บ้างได้ไหมก็ใน Resident Evil ก็มีในเกมใช่ไหมแต่ลาสปาร์ตก็เห็นชั้นมอบมองบนไหมมองบนแต่ในคนตามไม่เห็นมีนะคือพูดง่ายๆคือถ้าพูดถึงความเป็นไปได้มันก็มีความเป็นไปได้แต่เรายังไม่เจอก็เป็นไปได้ใช่ถูกอย่างนั้นเลยคือถ้าแบบนี้อาจจะเป็นไบโอเวพอนก็ได้อาจจะยังไม่เกิดนะตอนนี้แต่มันมีหน่วยงานที่วิจัยเรื่องนี้จริงๆนะหมายถึงว่าเอาราที่จะมาเป็นแบบสามารถวิจัยเพื่อเป็นสเกลที่ใหญ่ขึ้นได้ไหมหรือยังไงก็เป็นไบโอเวพอนนั่นแหละเหมือนเคยอ่านผ่านๆใช่ก็น่ากลัวอยู่แต่ณปัจจุบันยังไม่เกิดหรอมั้งณปัจจุบันยังไม่เห็นด้วยภูมิต้านทานของสิ่งมีชีวิตใหญ่มันอาจจะแบบแข็งแกร่งด้วยมากกว่าไม่เหมือนพวกแมลงที่เป็นตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยมั้งเราจะยังไม่เจอเป็นไปได้มันอาจจะมีความคอมเพล็กซ์ในแง่ของภูมิคุ้มกันที่มันจะกำจัดพวกรานี้ได้มากกว่าแต่ก็น่าตื่นเต้นดีเนาะหมายถึงว่าราที่แบบไปที่มันไปคอนโทรลแมลงพวกมดหรืออะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ทำให้มดมันแบบต้องเดินไปตรงนั้นแล้วก็ทำให้พอเดินไปตรงนั้นแล้วก็เหมือนกับเท่าที่อ่านมานะเหมือนมดมันก็จะไปกัดเดินไปบนยอดต้นไม้อ่ะยอดต้นไม้เล็กๆอ่ะแล้วก็กัดเอาอะไรกรามอ่ะไปกัดยอดไว้เพื่อที่ให้ฟิกมดอยู่ไว้ที่ยอดต้นไม้นั้นแล้วรามันก็ขึ้นพอขึ้นเสร็จเนี่ยรามันก็พอมดก็ตายแล้วนะแล้วก็รามันก็ขึ้นบนมดตัวนั้นแล้วก็ออกสปอร์บนมดตัวนั้นแล้วพอมันเป็นยอดไม้เนี่ยมันไอสปอร์มันก็ปลิวไปอีกไปใช่ปลิวลงไปในรังมดแล้วก็โตใหม่อะไรอย่างเงี้ยเป็นวัฏจักรอะไรประมาณอย่างเงี้ยซึ่งก็ดูอันนี้มันดูแบบว่าไม่มีสมองแต่มันก็ฉลาดมากเลยนะใช่ใช่คือมันอาจจะเป็นวิวัฒนาการของธรรมชาติก็ได้นะที่มันทำให้เกิดแบบนี้ขึ้นมาจริงจริงจริงถ้าเกิดสเกลเราเป็นมดอ่ะมันก็มีความคล้ายพวกในเกมเหมือนกันนะเนี่ยหมายถึงว่ามันก็ดูเป็นแบบเดียวกันเลยแต่มันไม่ใช่คนมันเป็นมดอะไรเงี้ยเท่านั้นเองคือถ้าเป็นอะไรนะแอนส์หรืออบักไลฟ์เวอร์ชันซอมบี้ก็อาจจะเป็นอย่างนี้ใช่เลยดูต่างดาวยังไงไม่รู้อ่ะจริงๆมันคือมนุษย์ต่างดาวที่ลงมายัดโลกหรือเปล่านั่นสิรามันก็ต้องแต่ว่าลงมานานแล้วแม้หมายถึงว่ามันก็เป็นผู้ย่อยสลายไงในฐานะของคนที่อยู่ปลายแถวสุดแล้วฮะเผื่อท่านผู้ฟังอยากดูภาพก็ไปเสิร์ชคำว่าราซอมบี้หรือว่ามดซอมบี้นะครับก็จะมีช่วงหนึ่งก็จะตื่นตัวกันเรื่องนี้มากเพราะว่า
เรื่องนี้มันดังขึ้นมาเพราะว่าเกมที่เขาทำ The Last of Us เนี่ยเขาบอกแล้วเขาได้อินสปิเรชันมาจากเรื่องนี้คือเขาเห็นแบบไปศึกษาว่าเฮ้ยทำไมลามันสามารถควบคุมแล้วมันควบคุมพฤติกรรมได้ทำได้น่าก็เลยแบบเอาเป็นอินสปายมาทำให้เกิดโลกซอมบี้ของเขาเลยซอมบี้เห็ดจบจบกึ๊ดโอเคครับก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราขอมีช่วงอะไรนะว่างไงนะหมอนิดนึงแล้วกันก็คือตะกี้ที่แต้มบอกว่าแคนดิดีไอซิสครับคือคำว่าแคนดิดีไอซิสนะครับมันมาจากคำว่าแคนดิด้าแคนดิด้าก็คือเป็นชื่อเชื้อราเนาะแคนดิด้าแล้วก็ดีไอเอซิสเนี่ยแปลว่าโรคที่เกิดจากเชื้อนั้นๆเช่นถ้าเกิดเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากเพนิซิลลาที่ชื่อว่าเพนิซิลินนะก็จะเป็นเพนิซิโลซิสประมาณอย่างนี้ถ้าโรคที่เกิดด้วยซิสตามด้วยไอซิสคือเกิดจากโรคนั้นใช่ไหมครับใช่โรคเกิดจากเชื้อนั้นๆนะถ้าโรคที่เกิดจากอะไรเดียลาที่ชื่อว่าแอสเปอร์จิลัสเงี้ยก็จะเรียกว่าแอสเปอร์จิโลซิสหรือจริงๆจากอย่างอื่นก็ได้นะเช่นจากตืดใช่ไหมก็จะเป็นตืดซิสทีนิโอซิสอะไรคืออะไรวะลุงไรมาช่วยเร็วจำไม่ได้อะไรนะโรคที่เกิดขึ้นจากตืดโรคตืดตัวตืดโรคตืดตัวตืดทีนิโอซิสป่ะทีนิโอซิสใช่ป่ะแต่ก็คือต้องเป็นชื่อลาตินของอันนั้นใช่ไหมชื่อลาตินแล้วก็บวกด้วยอิซิสอะไรประมาณอย่างเงี้ยประมาณนั้นทีเนียซิสถ้าเป็นที่แต่บอกแค่คือแคนดิดีเอซิสแคนดิด้าเอซิสนั่นเองแล้วทำไมเราเรียกโรคจากโคโรนาว่าเป็นโรคติดเชื้อโคโรนาไม่มีโคโรนาซีโอซิสอะไรอย่างงี้ไม่มีว่ามันเป็นไวรัสไงแต่มันต้องเป็นโรคเฉพาะเจาะจงที่เกิดขึ้นจากตัวนั้นใช่ไหมคือมันคือตัวนี้มันเกิดจากอะไรอะ SARS-CoV-2 ใช่ป่ะเป็นโคโรนาไวรัสที่เป็น SARS โคโรนาไวรัส type 2แบบที่2ตัวที่2แต่เขาก็เรียกว่ามันเป็นโควิดคือโคโรนาอะไรวะโคโรนาไวรัส infectious disease เฉยๆเลยเลยย่อว่าเป็นโควิดอาจจะหมดยุคซึ่งมันเข้าดุมันไม่ได้ใช้ภาษาละตินมันก็เลยดูฟังเข้าใจง่ายกว่าด้วยเป็นไปได้เท่เลยอดเท่เลยส่วนยารักษาเชื้อราที่มีสะละโอนใช่ไหมก็เลยนึกถึงกุงโซนะครับคีโตโคนาโซเอโซแถวนี้เอโซคีโตโคนาโซโคไตมาโซอะไรเงี้ยใช่เอ้ยตะกี้อยู่ก็นึกถึงคำเอ้ยโรคฉี่หนูอะเลปโตสไปโรซิสก็มาจากเชื้อเลปโตสไปร่าโอเคไม่มีความรู้จริงคราวนี้แบบไม่รู้เลยนะครับสุดยอด ทำกันบ้านมาดีอย่างนี้แหละคนถามดีโอเคพอยังก็น่าจะแค่นี้แหละครับในเรื่องอ่อนรากินคนนั่นเองครับก็อีพีนี้ขอบคุณพิธีกรรับเชิญครับคุณแนทมากเลยที่มาแนทเต้ด้วยครับเล่าประสบการณ์การมีราของตัวเองคุณก็มีราได้ง่ายๆลองดูสิประสบการณ์ราขึ้นแล้วขอบคุณวิทยากรนะครับจากรามาโอ้โหที่เชี่ยวชาญด้านราหูที่หลังอะไรนะอัดหลังวันมีราหูอ่ะเอาเลยอีกซึ่งก็จะอัดให้ครบ12ราศีอะครับครับถามมีอะไรรีบยิงรีบยิงรามีกี่สีอยากจะให้เล่นอะไรต่อพอแล้วมันดึกแล้วอันนี้อยากรู้ทิ้งท้ายรามันมีสีเขียวสีดำแล้วมีสีอื่นอีกปะก็ขาวๆแค่นั้นใช่ไหมมันก็มีได้ทุกสีไหมมันมีรามีตั้งหลายร้อยชนิดร้อยเป็นพันมีเขียวดำขาวแดงเหลืองมีหมดแหละมีราแดงด้วยอ่ะ
แดงเราไม่ค่อยเห็นสีแดงเนอะโอ้เจ๋งเออลาแดงลาแดงแบบขึ้นในต้นไม้ครับเจ๋งดีนั่นแหละจบแล้วคือจริงจริงจริงตอนเราถามคำถามเนี้ยว่าลามีกี่สีอ่ะเพราะตอนเราไปเรียนอังกฤษอ่ะแล้วลาที่เกิดในห้องน้ำอ่ะมันเป็นสีชมพูตลอดเลยอ่ะก็เลยสงสัยขึ้นมาเราก็ไป Google เขาบอกว่าราสีชมพูมันคือราที่ผสมกับแบคทีเรียอันตรายกว่าราที่เป็นสีเขียวอุ้ยอันนี้ก็เลยแบบก็เลยถามขึ้นมาว่ารามีกี่สีประมาณนี้บ่อยราขึ้นในห้องน้ำบ่อยจังแต่เขาก็บอกว่าราดำอันตรายที่สุดนั่นแหละราเลนเจอร์แต่ถ้าราสีสไลด์เนี่ยจะอยู่ที่ศรีสะเกษวันนี้ก็ลากันไปก่อนลาลันจ้าแปลว่าส้มนะวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในรายการคุณหมอราขอลากันไปก่อนพอแล้วสวัสดีบาย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 ครับเฮ้ยนี่เราไม่บอกช่องทางการติดต่อใดๆเลยเหรออ้าวไม่บอก